อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายขอนอบน้อมเจริญสุขญาติโยมผู้ใคร่ในธรรม ผู้หวังเจริญในธรรมก็ดีที่เราได้ตั้งใจมาภาวนา ก็ดีนี่แหละที่ครูบาอาจารย์ได้ปรารภธรรมะเป็นธรรมะเมตตากรุณาทุกๆคนทุกๆองค์ก็ดี นี่จะเกิดจากความเมตตาเกิดจากด้วยใจที่เมตตาเนี่ยที่ท่านบอกว่ามโนธรรมเนี่ยที่ท่านบอกว่ามโนธรรมที่เราได้มาบวชเราได้บางคนก็มีจิตพุทธะอยู่กันทุกคนทุกตัวตนมีมโนธรรมแต่บางคนก็หลงไปคิดเห็นผิดไปนั่นน่ะมันไม่ชัดบางชาติก็มัวเมานี่ก็เพราะว่าพุทธธรรมอันเนี้ยที่จะเกิดขึ้นในดวงใจก็ต้องมีหิริโอตปะนี่ความเกรงกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปเนี่ยความที่ตั้งตนอยู่ในขันนี่แหละในขันธ์รักสันดานนี่สมองที่อำนาจใจที่เกิดพุทธะหรือว่าเกิดธรรมะเนี่ยบางองค์นี่มานี่ดีใจมากหลวงปู่หลายๆองค์หลวงปู่แตงอ่อนก็ดีนั่นแหละท่านมาบอกโอ้โหอาจารย์สนองนี่ฝึกญาติโยมไว้ดีมากญาติโยมมาปฏิบัติธรรมกันเยอะท่านก็ดีใจท่านสอนเนี่ยบอกว่าสมาธิเนี่ยดุกดิกอะมันจะเกิดสมาธิมันจะเกิดความว่างอยู่แล้วเราไปยุกยิกไปดุกดิกมันเคลื่อนเลยเคลื่อนมันไม่เข้าสมาธิเนี่ยท่านบอกโอ้โหกว่าจะได้สมาธิกว่าจะได้เป็นพระอริยเจ้านั่นน่ะท่านพูดแล้วเรานึกว่าโอ้โหท่านมีความอดทนมีความเนี่ยที่บอกว่าขันติคือความอดทนอดทนตรงนี้เองมันไม่ยอมเข้าสมาธิมันว่างแล้วมันเหมือนว่าสงสัยตกใจตกใจเอาสมาธิเคลื่อนพรุ่งนี้อยากทำอีกก็ทำไม่ได้อยากมันเข้าสมาธิว่างแล้วปีติเจดีอกดีใจพรุ่งนี้อยากทำอีกมันไม่มาเลยอารมณ์นั้นไม่มาทำยังไงเนาะมันจะมาอีกทำยังไงมันจะว่างอีกเนี่ยท่านพูด
นั่นน่ะท่านกว่าจะได้ของมาเป็นหลวงปู่แตงอ่อนมาเป็นหลวงปู่ต่างๆมาเป็นหลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นอะไรเนี่ยนี่แหละภาคเพียรกันทั้งนั้นเหมือนอย่างกับญาติโยมนี่แหละมาเพียรนั่นน่ะเพียรนี่แหละเพียรก่อนตายเพียรก่อนนี่แหละชำนาญก่อนตาย นั่นน่ะทำนานก่อนนั่นน่ะทำนานไปถึงไหนนั่นน่ะก็หลวงปู่เห็นว่าทำได้แล้วจิตใจเข้มแข็งนั่นน่ะอดทนไม่บ่นนะไม่บ่นให้ญาติโยมเป็นทุกข์เห็นว่าเรื่องเจ็บเรื่องป่วยครูบาอาจารย์ทุกองค์ไม่อยากให้ ญาติโยมเป็นทุกข์เลยนั่นน่ะโอ้โหนี่แหละจึงบอกว่าญาติโยมลองนึกดูเวลาโยมมาเยี่ยมป่วยทำเหมือนไม่ป่วยพอโยมกลับไปอุยเจ็บนั่นน่ะเจ็บมากอะไรตาอะไรเจ็บจนกระดูกขาหลุดเต็มไป หลวงปู่สังวานเวลาโยมมาทำเป็นเหมือนไม่เจ็บนั่นน่ะนั่นน่ะไม่โยมเป็นทุกข์โอ้หลวงปู่เป็นขนาดนี้เนาะหลวงปู่ทำสดใสล่าเริงเหมือนเข้าฌานให้ดูเห็นไหมพอคลายออกมาเจ็บนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่า แล้วหลวงพ่อสนองป่วยจนปากเปื่อยเนี่ยโอ้โหไม่อ้าปากให้ดูไม่รู้เลยเห็นไหมรับแขกทุกวันร้อนในนั่นน่ะเห็นไหมตังขานมันสู้ไม่ไหวบางยอมบางองค์หมอลำเจียกเนี่ยว่าให้ท่านพักมั่งนะท่านเนี่ยไปได้สบายเลยนะเวลาจะไปเนี่ยแยกรูปแยกนามก็ไปเลยนั่นน่ะท่านหมอลำเจียกนี่เป็นห่วงก็เป็นพยาบาลอยู่ทางอเมริกาเนี่ยพอปลดเกษียณเนี่ยก็กลับมาช่วยวัด นั่นน่ะหมอลำเจียกเนี่ยถึงว่าพอเราพอเรารู้ว่าหมอลำเจียกเป็นเนื้องอกผ่าแล้วผ่าอีกยาไทยไม่กินนั่นน่ะเอ๊ะทำไมเดี๋ยวก็ผ่าเดี๋ยวก็ผ่านี่เห็นไหมพอไม่เชื่อว่าสมุนไพรดีอะไรตาอะไรเงี้ยเราบอกว่า โยมเนี่ยเป็นแม่เรานะเปรียบเสมือนเป็นแม่เราทุกคนนั่นน่ะแม่โยมแม่เห็นมาให้ข้าวให้น้ำดีใจทุกองค์เลยนะแกคุณหมอลำเจียกเนี่ยเห็นมาบวชอาตมาบวชใหม่ๆไม่รู้จักแกหรอกแกก็มารู้จักหลวงพ่อสนองหัดเทพพวกเรานะ ฝึกเทศเทศกันคนละ5 นาทีนั่นแหละเห็นไหมบางองค์ท่านก็ไม่เทศท่านก็ไม่เทศตั้งแต่ทีแรกเลยท่านไม่อยากเทศนั่นแหละอาตมาก็เอาครูบาอาจารย์ให้เทศก็เทศแต่เทศเป็นไม่เป็นก็เทศให้มันรู้จักใหม่ เนี่ยเห็นไหมให้มันไม่ประมาทนั่นแหละคุณโยมจึงว่าเมื่อขึ้นเวทีแล้วไม่ประมาทเห็นไหมไม่ขาสั่นไม่อะไรก็หลวงพ่อสังวานเนี่ยอยากมาดูหลวงพ่อสังวานนึกเกินคนมาต้อง8 คันรถเนี่ยบาทมาฟังเทศเห็นไหม
หลวงพ่อสังวานไม่ประมาทเลยนั่นนะพูดจาสงบสงเงียมเห็นนะหลวงปู่เพื่อนนักเลี้ยงวัวด้วยกันก่อนจะบอกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยกันจะดูสิอาจารย์สังวานจะเป็นอย่างไรอะไรต่ออะไรนี่เนี่ยคล้ายๆว่า เขาไม่รู้ว่าหลวงปู่ใจท่านเป็นพระนั่นเห็นนะงั้นนึกว่าเพื่อนกันอะไรต่ออะไรบางคนเห็นไหมยังเลาะหัวเลาะล้อเล่นกับหลวงปู่นั่นเนี่ยหลวงปู่คำผิวอะไรต่ออะไรเขาไม่รู้เนี่ยว่าหลวงปู่มีกรรมฐานไปถึงไหนนั่นเนี่ยหลวงปู่ก็พูดไม่ได้ พอมันห่างๆกันทางห่างครูบาอาจารย์ที่ไปแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้พูดโอ้โหเห็นไหมแมวบนที่ตายบอกพวกนี้อภิญญาทั้งนั้นโอ้โหกายยังกระทองคำกายทิพย์เป็นวะหลวงปู่หมวยหลวงปู่หวยอะไรนี่เนี่ยท่านบอกว่า แปลว่าอะไรหลวงปู่ท่านบอกว่ามันไม่มีตัวตนนั่นแหละบอกว่าชื่อเนี้ยมันไม่มีตัวตนแม่ท่านตั้งให้เราก็ได้ยินทีแรกหมวยนั่นแหละทีนี้ก็หลวงปู่เนี่ยท่านก็อยู่ทางกาฬสินธุ์น้ำมันก็มาท่านก็มาชวน ชวนในพวกเราเนี่ยว่ามีไหมมีของบริจาคข้าวสารอะไรข้าวสารเนี่ยมาม่าปลากระป๋องอะไรบอกว่าตั้งแต่ที่แรกแล้วท่านก็คนจนมันก็มีเนาะนั่นแหละท่านก็มีไหมข้าวเหนียวข้าวอะไรนั่นแหละทีนี้ข้าวสารก็ต้องเอาละตอนนี้เห็นไหมนั่นแหละญาติโยมก็ช่วยกันนั่นแหละบอกว่าเห็นไหมหลวงปู่พระสงฆ์เนี่ยที่ปฏิบัติดีเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมที่จะนั่งอยู่เฉยได้ยังไงเมื่อยามข่าวนี่แหละตาทุกข์ร้อนข่าวกระวนกระวาย นี่แหละเกาผลลมมาเนี่ยอุทุกก็ไปน้ำอะไรต่ออะไรเราบอกว่าเราก็บอกว่านึกแบบบ้าๆของอาตมานั่นเนี่ยบอกให้เอาถุงยังชีพนี่แหละโยงขึ้นไปบนต้นไม้นั่นน่ะชักลอกขึ้นไปลอกไปแฝนไว้นั่นน่ะ คนโบราณบางทีก็ใช้ไม้ทำเป็นลอกมันจะได้ไม่หนักสาวไว้แล้วก็ผูกต้นไม้ไว้นะหลังบ้านมีต้นไม้ไว้เยอะๆทีนี้ก็ผูกข้างขึ้นไปนั่นแหละไม้ลวกไม้ไผ่ผูกเอาไว้ก็ยังดีนะยามคับขันเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าลบเนี่ยทำยังไง ยามคับขันมันไม่ใช่ลบแบบในหนังเนาะนั่นน่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันลบกันยังไงนั่นน่ะใช่ไหมลบกันในหนังมันก็มันตายไม่จริงนี่นะโยมตายจริงมันไม่มีใครมาแสดงนั่นน่ะแต่ของจริงเนี่ยไม่รู้ลบกันยังไงนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าน้ำมาเนี่ยอะไรก็ได้ ใช่ไหมเรือก็ดีเชือกก็ดี ผูกข้างเอาไว้กลัวต้นไม้ล้มก็ผูกบนหลายต้นนั่นน่ะช่วยกันยึดเอาไว้ใช่ไหม ทีนี้ก็นี่แหละหลวงปู่ทุกๆกองเหมือนหลวงปู่ที่ว่าที่บอกว่าย่าง ย่างลูกเมียชาตินั้นน่ะหลวงปู่จะรวยก็ตายแล้วเห็นไหมว่าเราเทศจุมว่าเมื่อวานเนี่ย
ว่าหลวงปู่ตายแล้วเจ็ดสิบฝ่าเออขอให้เราพ้นไปสักทีเถอะเบื่อผ่าตัดผ่าท้องสองสามหนเห็นไหมท่านก็มาเทศเหมือนกันนะที่เนี่ยเทศบ่อยๆเหมือนกันนี่แหละคุณโยมไม่รู้แหละจะพ้นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ก็ นั่นแหละอยู่ที่ใจท่านนี่แหละพอเป็นขึ้นมาจริงๆเนี่ยเห็นไหมท่านก็เบื่อกับความไปผ่าท้องนั่นนะใช่ไหมเนี่ยที่ว่าหลานหลวงปู่เหรียญนั่นนะเจอหน้ากันเรายังเคยถวายยาท่านนั่นนะท่านก็ดีใจนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหม พอถึงข่าวขึ้นมาแล้วมันก็เอาจริงๆเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพวกเราเนี่ยมีบุญนั่นน่ะมีบุญต้องทำต่อไปนั่นน่ะมีโอกาสที่ทำนั่นน่ะแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยเราไม่มีโอกาสถ้าเราเห็นไหมเมื่อยามชรามากๆ บางคนเนี่ยเห็นไหมฟังรายการหลวงพ่อสนองฟังของคนผัวเมียเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะภรรยาก็เจ็ดสิบฝ่าแล้วปีแก่กับเราปีนั่นมาวันนี้เอารูปมาให้ดูกระดูกของสามีนี่เป็นแก้วสีเขียวสีแดง เป็นมรกตเยอะเลยจนลูกๆนี่ตกใจเห็นชักไอ้เมนที่ล้างเผาศพออกมาทำไมพ่อกระดูกสีนี้สงสัยหมอจะทำไม่ดีกระดูกสีเขียวสีแดงหมด ไม่รู้ด้วยเนาะ ไม่รู้ว่าเป็นพระธาตุที่แหละจะแววเรื่องกับหมอ เออเราบอกว่าเผาเนี่ยมันไม่เป็นหรอกนะกระดูกเนี่ยมันก็มีดำขาวถ้าไม่เป็นพระธาตุทีนี้เป็นแบบนี้ไม่เคยเห็นทัพเพลอร์ก็ไม่เคยเห็นนั่นเป็นในไฟเลยทีนี้ก็เขาก็เล่าเนาะหมอโยม วันหลังอาตมาผ่านไปลำพูนเขาคนราชบุรีนะเขาก็ภรรยาก็คนอุบล อ้าวทำไมอาตมาไปมีสวนลำไยอยู่ลำพูนเห็นไหมเป็นมะเร็งคีโมห้าหกคนไอ้คีโมมันบอกว่า เนี่ยบุรุษที่ดุลรถมาเนี่ยป้ารู้ไหมห้องเนี้ยมันทอนอายุผมนะมันเป็นรังสีนั่นแหละท่านบอกแล้วอ้าวให้หนูป้าอยู่ต้อง6 ชั่วโมงว่าก็ตายสิแย่สิแบบนี้นี่มาเจอนี่ก็ไอ้ป้าเป็นอะไร ปวดท้องป้าก็ไม่กล้าพูดแกเป็นมะเร็งนั่นเนี่ยแกเราก็บอกว่าอ้าวไปคีโมก็เป็นมะเร็งอะสิแกก็ไม่พูดอะไรทีแรกเออลองเอายาไปกินดูเนาะเพื่อไม่หายเพื่อมันหายหายก็ไม่ว่ากันตายก็ไม่ว่ากันเนาะอ้าวทำไปทำมาป้าหายทุกวันเนี่ย ภรรยาสามีอายุ80 81ถึงจะตายนั่นน่ะก็พวกนักไปแทงทวนแทงท้องเขาอะไรต่ออะไรปวดท้องหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ก็มันไปแทงทวนไปแทงท้องเขาอะไรต่ออะไร
นั่นเนี่ยมันก็มาเป็นให้ดูนั่นแหละคุณโยมจึงบอกว่าทีนี้ก็ทำไงตอนหลังไปกินยาไม่ตายไม่ไปคีโมแล้วกลัวนั่นเนี่ยภาวนาให้ลูกหลานก็พ่อดูแต่มวย พ่อจะสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้พ่อคนไม่ค่อยพูดนั่นแหละบอกว่าท่านสามารถยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ฟังรายการธรรมะนะนั่นแหละอยู่ลำพูนคงเอาเทปไปฟังนั่นแหละอะไรตาอะไรแกก็นึกถึงจากกันไปหลายปีไม่ได้มาเทป วันนี้มาเผาญาติญาตินี่นั่นเห็นไหมญาติญาติป้าคนเนี้ยทีนี้ก็เห็นมาเนี่ยที่บอกว่าทำไปเจ็ดวันนี่แหละที่บอกว่ามันใกล้จะตายนี่แหละเก็บเล็กผสมน้อยใกล้จะตายบางทีมันนี่แหละที่แม่บุญเรือนว่า มันเข้มแข็งอดทนนั่นแหละเข้าฌานสี่ได้เพราะกระดูกเป็นพระธาตุนี่ต้องเข้าฌานได้ไม่งั้นไม่เป็นพ่อใหญ่ก็บอกพ่อสังวรนี่แหละคุณโยมแล้วก็เห็นไหมไอ้คนที่เป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันวัดสังฆทานเนี่ยเพื่อนเราดาวตกนี่เอากระดูกไปทิ้งทะเลวบแวบหมดจนกระเพ็ดตอนจะจมกระดูกโอ้โหเราก็เสียดายนะมาบอกทีหลังกระดูกวบแวบสว่าง ก็จะจมเราก็ดีใจกันว่าเนี่ยนักปฏิบัติทำเนาะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเนี่ยชอบของเราไม่ได้ชอบมาเห็นมาปวดใครก็ไม่ได้นั่นเนี่ยเป็นฆราวาสก็ทำไปนั่นเนี่ย ทีนี้ก็แกบอกว่าไอ้เอากระดูกพ่อล่อนเอาไว้แล้วก็ไอ้ผงละเอียดเนี่ยเอาไปฝังไว้ที่โคนไม้ไม้สักปลูกไม้สักไว้แล้วก็เอากระดูกใส่ลงไปปนๆ ที่ละเอียดไม่เอานะบอกเอามาสิเอามาทำใส่เจดีย์ไว้นั่นนะกระดูกพวกเนี้ยพวกสำเร็จทีนี้ก็นี่เนี่ยพ่อจะพ่อลงมาเมืองมนุษย์เนี่ยพ่อเหมือนว่า ลงมาทางเนี้ยทางต้นไม้ทางเนี้ยนั่นน่ะท่านสั่งเอาไว้หมดนั่นน่ะเห็นไหมไปฟังตรงนั้นตรงนั้นกระดูกคนเนี่ยท่านก็ไม่เห็นบอกว่าลมมานี่นะลุงคนเนี้ยก็บอกพุทธังแหวกธรรมังแหวกสังฆังแหวกเอาพระที่แกตัดตาเวียงเลยเวียงเวียง ลมหยุดแหวกไปเลยจะบอกเนี่ยพุทธังแหวกธัมมังแหวกสังฆังแหวกนะจำไว้นะโยมนะเนี่ยเพื่อลมมาเยอะๆเหมือนหลวงปู่หลอดนั่นแหละพอภรรยานึกถึงหลวงปู่แสงมรกตนี่มาที่พระธาตุเลย วับวับมาเลยเดี๋ยวเนี่ยลมหายเลยนะพอนึกถึง
กระดูกที่หลวงปู่หลอดนะแกเป็นพระธาตุเหมือนกันนั่นน่ะแกบวชไม่เอาแล้วเป็นยามเป็นอะไรก็ไม่เอาแล้วอยากบวชนะเมาก็เมาตัดสินใจบวชดีกว่าภาวนาเข้าป่าช้าอยู่องค์เดียวเห็นไหมภาวนาไปภาวนามาโอ้โหกระดูก เขียวเขียวมรกตนี่เขาเก็บใส่ขวดกาแฟไว้นะไม่มีใครสนใจอ่ะก็ว่าลุงองค์นี้กระดูกเป็นมรกตขึ้นเขียวหมดพาทางกับพาเราไปดูไงเราก็เลยเอามาฝากหลวงพ่อสังวานด้วยมีพระธาตุที่ไหนเจริญที่นั่นมีพระธาตุที่ไหนรวยที่นั่นท่านว่าอย่างเงี้ย พูดเหมือนคนมีฌานนั่นน่ะพูดเข้มแข็งเนี่ยหลวงปู่วันนั้นนั่นน่ะเราก็เออจำเอาไว้ว่าครูบาอาจารย์เห็นมาท่านจะมาพูดไม่มีสาระใช่ไหมท่านไม่พูดหรอกนั่นน่ะถึงบอกว่านักปฏิบัติเนี่ยบางคนเนี่ยกระดูกขดขดเหมือนลูกมะพร้าวเผาแล้วหดหมดเป็นเหมือนยกมรกตเอ้าเจ้าคณะตำบลเลื่อมเพอไปไหว้กันแกก็เล่าให้ฟังเนี่ยเห็นไหมเป็นคารวาสแกบอกเป็นคารวาสนี่แหละเผาผมก็ไม่เคยเห็นทำไมกระดูก กระดูกเป็นแก้วเป็นยกขดไปหมดเลยมันบอกนั่นแหละหลวงพ่อนั่นแหละพวกเนี้ยพวกพระธาตุนะหลวงพ่อเราก็ท่านก็เลยไม่พูดเลยท่านจะไปขอ นี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญบารมีที่เรามาเกิดในล่ม เสวกกระจัดดูอารมณ์โพลมใสเห็นไหมลองนึกดูอะไรนะที่บอกว่าสิทธิ์ของตถาคตหรือว่านอเนื้อพุทธังกูลนั่นน่ะเห็นไหมนอเนื้อโพธิสัตว์บางคนเนี่ย ไม่เอาพอที่สัตว์มันนานไงมากลัวบางคนฟังแล้วกลัวเลยใช่ไหมพุทธองค์กว่าจะสำเร็จใช่ไหมโอ้โหทำโอ้โหเนี่ยเขาจะขออะไรก็ได้เลือดเนื้อ นั่นเนี่ยให้ได้นั่นเนี่ยพวกมีฌานเนาะบารมีแก่กล้าแล้วเห็นมาเนี่ยตัดคอบูชาธรรมไม่มีอะไรไปเห็นมาเดินไปเดินไปเดินไปเดินจนเท้าแตกเนาะสมัยโบราณเอาคานไปคานไปจนหัวเข่า ถลอกปอกเปลือกก็ต้องไปเจ็บกิ้งไปก็แล้วกันเนี่ยความอดทนเหมือนหลวงปู่ล่าใช่ไหมใช้มือโดนจงกรมใช้มือโดนจงกรมร้อยกับหนึ่งปีอยู่ทำกิจตนาตะก่อนเนี่ยนั่นน่ะร้อยกับหนึ่งปีเห็นไหมไม่หลงไม่ไหล นั่นแหละยังเคยได้ทานยาไทยดีท่านบอกมันระบายดีนั่นแหละแต่เล่าให้ฟังแล้วก็ดีใจนั่นแหละการเลี้ยงผู้คนการเลี้ยงผู้มีศีลธรรมนั่นแหละนักบวชเนี่ยใช่ไหมศีลแปดศีลห้า ก็มีอานิสงส์เห็นไหมมีอานิสงส์
มีเป็นลำดับลำดับใช่ไหมที่บอกว่าเลี้ยงมนุษย์ธรรมดาเลี้ยงสัตว์ธรรมดาร้อยหนก็ไม่เท่ากับเลี้ยงมนุษย์หนหนึ่งเลี้ยงมนุษย์หนหนึ่งร้อยหนไม่เท่ากับเลี้ยงคนมีศีลหนหนึ่งเห็นไหมเลี้ยงคนมีศีลร้อยหนไม่เท่ากับเลี้ยงพระโสดาบันหนหนึ่ง อันนี้ส่งครั้งเดียวครั้งเดียวนั่นน่ะแล้วผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าเห็นไหมเพียงพาละหันครั้งเดียวก็คุ้มแล้วท่านบอกนั่นน่ะตั้งใจเห็นไหมโยมนี่น่ะก็เรามองไม่เห็นนะมันจะบุญตรงไหนเนาะนั่นน่ะกินไปก็หมดไปให้ไปก็หมดไปนั่นน่ะ แต่ถ้าเป็นพระโสดาโอ้โหเขาลื่นเลิงในธรรมยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมวันหลังหลวงปู่พานมาโปรดบ้านหนูอีกนะบ้านโยมอีกนะนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าที่บอกว่าสวนเจ้าเจตเห็นไหมพระเจ้าเกษมที่โกศลอะไรต่ออะไร นั่นน่ะอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเห็นไหมทำบุญถ้าจนเหลือแต่น้ำดองผักนั่นน่ะเอามาถวายพระเอามาถวายพุทธเจ้าหมดแล้วไม่มีแล้วนั่นน่ะนี่แหละปานิพย์ที่สุด พุทธองค์พูดบอกว่านี่แหละน้ำใจเนี่ยปานิพย์ที่สุดการให้กันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช่ไหมทีนี้ก็พุทธองค์เห็นไหมยังมีกรรมเลยใช่ไหมนิมนต์พระคุณเจ้าเดินทุดงมาแล้วโอ้โหจำพรรษาที่นี่แหละ3 เดือนเนี่ยปลื้มเลยพอนิมนต์แล้วไม่ได้มาทำบุญโอ้โหเมื่อเห็นมาอโมกลาภาษาลีบุตรต้องอย่างนี้เลยคลิกมวลดินมากินดีกว่ามาฉันดีกว่าเห็นมาลำบากแล้วสัตว์จะอยู่ยังไง พระโมคคัลลาบอกว่าเอาไว้ในฝ่ามือสินั่นเนี่ยเราก็พลิกมวลดินเอามาฉันอย่าอย่างนั้นเลยอย่าทำให้สัตว์ต้องลำบากเลยเนี่ยอำนาจฤทธิ์ของท่านเห็นไหมที่อำนาจของผู้มีบุญญฤทธิ์เนี่ยทำได้เหมือนในที่บอกว่าทำไมจึงทำได้ พิษุณีจะตายเอามืออยู่ในป่าเอามือไปวักน้ำทะเลเล่นเหมือนเอามือแสดงฤทธิ์เห็นไหมเอื้อมเอามือนี่ไปโอ้เหมือนว่าทำมือยาวไปแสดงฤทธิ์ตักน้ำเล่นให้คนรู้ว่าให้พารู้ว่าเออนางนี่ ตายโดยที่ว่านางสำเร็จแล้วนะนางจึงมีฤทธิ์เนี่ยเห็นไหมอุบลวรรณาเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะทีนี้ก็โอ้โหพอวันสุดท้ายถวายครั้งเดียวมั้งนั่นน่ะต้องไปกินข้าวชาวนาที่ไม่ได้ค่อยมีศรัทธานั่นกินข้าวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนว่า ข้าวปนลำปนแกบนั่นน่ะใช่ไหมโยมไม่ปานิดเลยนั่นน่ะเขาก็ถวายมานั่นน่ะเห็นไหมเหมือนว่ามันดอนกันดานพุทธเจ้าไปถึงกุลุทวีปก็ได้ไปบิณฑบาตนอกทวีปก็ได้แต่พุทธเจ้าไม่แสดงฤทธิ์เห็นไหมไม่ยอมนั่นน่ะคิดว่ามันเป็นถึงข่าวอดอยาก
ถึงข้าวมีการงานถึงข้าวอดอยากถึงข้าวมีลาบเห็นไหมเป็นพันพันสำรับก็ได้เห็นไหมที่อยู่ในเมืองตอนที่มีข้าวเอาไว้ที่ว่าพุทธเจ้านี่กินข้าวเหมือนกินข้าวต้มกินไอ้ข้าวปนลำบนแกะอะไรนั่นนะที่ไม่ประณีตเลย พันตราหนึ่งเลยเห็นไหมนั่นเนี่ยจนพระโมคคัลลาสงสารนั่นเนี่ยอดทนก็เหมือนหลวงปู่มั่นว่าเอามาให้กินก็ยังกินไม่อิ่มเป็นพันตราที่ความแม้วจะรู้ใช่ไหมว่ารู้ว่ามีคุณค่าที่เรียกเสียเย็นนั่นนะที่บอกว่า เป็นพันตาไปสืบดูก็ไม่มีอะไรนะพระสงฆ์นั่นพระสงฆ์ไม่มีอะไรเนี่ยเสือเย็นอย่าเข้าไปนะเข้าไปก็ต้องมีอาวุธเขามาจะมาคิดทำลายเราเห็นไหมบางคนก็บอก นั่นแหละพอเมาหรืออะไรก็สามารถมานี่พกปืนมาด้วยนะอะไรต่ออะไรเราก็รู้เนี่ยว่าแกเมาแล้วก็แกก็ไม่นึกว่าเขาจะอัดเทปเอาไว้อะไรต่ออะไรเห็นไหมโยมเขาก็บอกเราอ่ะเห็นไหมลูกหลวงพ่อสนองเนี่ยเหมือนลูกติดหลวงพ่อสนอง จะไปทำให้พ่อต้องเสียใจทำไมใช่ไหมเราก็บอกโยมอาตมามา40 กว่าปีเนี่ยอย่าไปทำให้เสียชื่อทำไม เราก็ว่ากันดิเนาะยุงยังไม่ตบเลยจะไปยิงกระลิงที่ไหน นั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะโอ้ยใช่ไหมโยม เขาก็แกล้งว่าเราใช่คนเราเนี่ยเห็นไหมเมื่อเมาขึ้นมาจะพูดอะไรก็ได้นั่นแหละจึงบอกว่าจะกล่าวตู่พระเนี่ยต้องพระโสดาบันขึ้นไปเหมือนว่าแบบพวกวิสาขาเนี่ยเออโยมคนเนี้ยมาอยู่วัดหลายเดือนแล้วเกิด เกิดตั้งคันมาไงพิษุณีองค์นี้เพราะว่าไปให้วิสาขามาไปทดสอบถามดูสิเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันอ๋อขาดเลือดมาต้องก็อยู่บ้านอะไรต่ออะไรโอ้นั่นแหละเห็นมาพอมาเกิดเด็กคนนี้มาเกิดพอโตขึ้นก็บวชเลยเห็นมานั่นแหละพอ อย่างนั้นก็กลับบ้านไปก่อนนะคนไม่รู้เดี๋ยวก็ว่ามาต้องที่วัดอะไรตาอะไรเห็นไหมเนี่ยเขาจึงบอกว่าคนพระโสดาบันเนี่ยจะฉลาดพวกวิสาขาอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเนี่ยกล่าวตู่ได้สารพัดนั่นน่ะจึงบอกว่าน่าสงสาร นั่นจึงบอกว่าการกล่าวเท็จเป็นเรื่องไม่ดีนั่นน่ะตายไปแล้วต้องไปเป็นหมาไปเป็นหมาหัวบากหลวงปู่ต้องสุกว่าใช่ไหมโอ้โหก็ท่านเห็นนะนั่นน่ะไอเราจะไปเห็นนะจะด่าพระจะว่าพระเราก็ไม่เห็นว่ามันบาปตรงไหนใช่ไหมโยมนั่นแหละผู้มีฌานใช่ไหม ผู้มีฌานก็ว่ากันไปว่ากันมานั่นแหละบางทีก็นั่นแหละเห็นไหมกล่าวตู่กันอะไรต่างหลวงปู่บอกว่าว่าพระเนี่ยต่อไปมันไปเป็นหมาหัวเน่านั่นเองหมาหัวบากมันเป็นไงโยมเราบอกแปลว่าหมาหัวเน่าภาษาไปอีสานใช่ไหมนั่นแหละนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่า
คุณธรรมนั่นเนี่ยคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ละเอียดอ่อนใช่ไหมโยมนั่นเนี่ยมนึกดัวพุทธองค์เห็นไหมยอมเหน็ดเหนื่อยยอมลำบากตาลพัดนะที่บอกว่าการที่ขบฉันนั่นเนี่ยกระแสที่โกศลเนี่ยเห็นไหมปรารถนา โพธิสัตว์เนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นหลวงปู่แหวนมาเกิดนั่นเนี่ยหลวงปู่แหวนปู่ไม่เอาแล้วปู่ไม่เอาโพธิสัตว์นะต้องมาเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่อีกนานพุทธเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเลยท่านก็เลยปฏิบัติสำเร็จไปเลยเห็นไหมนั่นเนี่ยท่านไม่เอาแล้วนั่นเห็นไหม เพราะว่าต้องบังชาติเห็นไหมหลงไปนั่นน่ะหลงไปก็เหมือนเก็บเอาไว้คะแนนที่ดีก็เก็บเอาไว้คะแนนบุญน่ะคะแนนบาปก็ต้องไปใช้บาปต้องไปไปนายก็ไปนั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะคะแนนบุญก็เก็บเอาไว้ ทุกภพทุกชาติจึงหลวงพ่อบอกว่ามาสร้างไอ้นั่นมาสร้างตินห้าตินแปดใช่ไหมที่บอกว่าไปเป็นเปรตเจ็ดวันไปเป็นเทวดาเจ็ดวันเนี่ยนั่นน่ะเป็นไงไปเป็นนายพานเป็นนายพาน ยังฆ่าสัตว์อยู่แต่ถึงวันอุโบสถก็ไปรักษาศีลนั่นน่ะไปรักษาศีลนี่หัวมันเนาะนั่นน่ะทีนี้ก็พอไปรักษาศีล ไปเป็นเทวดาอยู่เจ็ดวันเสวยสุขไปตกนรกเจ็ดวันเนี่ยเห็นมาที่บอกว่ามีนิสัยปัจจัยคะแนนบุญคะแนนบาปบวกลบคูณหารบวกลบคูณหารทำไมนำมาเห็นไหมเอ้าที่บอกว่าจะพ้นทุกข์ก็ เหมือนป่าออกจากแขออกจากซุ่มหรือว่าออกจากรอบไตนั่นน่ะได้ไปนิพพานนั่นน่ะคุณยอมลองนึกดูก็แล้วกันว่าเล็ดลอดมาวัดได้เนี่ยมีความสุขเหลือเกินนั่นน่ะถ้าใครปฏิบัติได้ไปเรื่อยก็มีความสุขเหลือเกิน นั่นน่ะนี่ตลอดไปเลยก็สุขไปเลยนี่ใช่ไหมเรียกว่าไม่อยากเบียดเบียนใครไม่อยากน้ำตาร่วงเนี่ยไม่อยากเห็นใครมีน้ำตาเพราะเรานั่นน่ะต้องเสียใจเพราะเราต้องโกรธเพราะเราใช่ไหมนี่โยมลองดูเถอะ นั่นน่ะพอได้อย่างหลวงปู่แหวนแล้วมีแต่คนสรรเสริญใช่ไหมเป็นลักษณะอย่างนี้ที่บอกว่าภิกษุณีอุบลวรรณาก็เพราะน้อยใจไม่อยากจะเป็นแล้วกนาจารีพ่อปล่อยให้มากระชูชก ที่โดนตีนั่นน่ะกันหาจารีก็เพราะตีงัวตีไฟไว้เนี่ยเป็นลูกชาวบ้านเวียนว่ายตายเกิดเพราะชาตินั้นต้องถูกตีมั่งถูกเคี่ยนถูกตีผูกก็มาลากก็มาจะเหมือนงัวนะมันไม่ไปก็ต้องดึงมันไปตีมันไป นั่นน่ะทีนี้
เราไม่มาเป็นลูกพ่อแล้วพระเวสสันดรน่ะคุ้มครองเราไม่ได้อะไรต่ออะไรมาเกิดกับคนอื่นนั่นเห็นนะมาเป็นอุบลวรรณาทีนี้ก็อุบลวรรณานี่รูปงามไงก็พวกกษัตริย์ก็อยากได้หลายเมือง เศรษฐีก็อยากได้ให้ลูกเอ้ยลูกอ่ะสมควรจะแต่งงานนะลูกไม่เห็นถูกใจสักคนหนึ่งเลยลูกอยากแล้วลูกจะอยู่ยังไงอ่ะหรือว่าลูกอยากบวชเออนั่นแหละเราอยากบวชลูกอยากบวชอะไรเงี้ยก็ตอนหลังก็เลยได้บวชเนี่ย ได้บวชไอ้กรรมอ่ะไอ้กรรมที่เคยเป็นสามีกันมาเจอใช่ไหมมาเจอกันชาติสุดท้ายเนี่ยก็จะมาปลุกปั้มนั่นเนี่ยอย่ามาทำเรานะเอ๊ะทำไมไม่เห็นตบตีอะไรเลยแกเกินลูกผู้หญิงไปบิณฑบาตมาเหนื่อยแกก็นอนอยู่ที่กุฏิ นั่นน่ะอย่ามาทำเรานะนั่นน่ะถูกใจไงอย่ามาทำเรานะเดี๋ยวธรณีมันจะดูดเอาสูบเอาก็ไม่เชื่อไงพอทำเข้าไปพอลงมาธรณีดูดนั่นน่ะเห็นมาสูบไปเลยนั่นน่ะเห็นมากรรม เนี่ยแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นให้ชาติสุดท้ายมันต้องใช้เวรใช้กรรมนั่นเห็นไหมก็เห็นไหมถ้ามันคนเราเนี่ยมันเลยกรรมไปมันเลยกรรมมันไม่มีกรรมบุญเหลือเกินนั่นเห็นไหมก็ ถูกรังแกถูกอะไรต่ออะไรเห็นไหมบางคนต้องเสียใจไปเป็นครูในรกในป่าไปเลยเสียใจไอ้บางคนก็เยาะเย้ยอีกอะไรต่ออะไรเราเคยอ่านเจอนะเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องกรรมเวรทั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องกรรมเวร นะมันเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าจะไม่โทษใครจะไม่ต้องโทษใครดีกว่าเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าบุญบารมีเนี่ยที่มันแค้วคาดกันอะไรต่ออะไรนี่แหละมันให้ทำให้เกิดบุญกุศลที่เรามานั่งของเราได้ นั่นน่ะนั่งสนทนาในความดีเห็นแต่สิ่งที่ดีในวัดเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะไอ้สิ่งที่เลวร้ายปล่อยมันไปนั่นน่ะใช่ไหมฟังแล้วก็ให้มันผ่านไปทุกข์ร้อนอะไรต่ออะไรเงี้ยนี่แหละมันเป็นบุญของเรามันเป็นบุญของเราที่ภาชนะ ที่สงบนั่นน่ะที่กายใสใจเฉยเนี่ยนั่นแหละหลวงปู่แตงอ่อนพูดว่ามันสงบแล้วนั่นน่ะบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบุญภาวนาไงนั่นน่ะบุญภาวนาบุญยังไม่สำเร็จก็ยังเป็นบุญของเรานั่นน่ะจิตวิเศษเนี่ยที่เรา ฝึกฝนลูกผู้หญิงลูกผู้ชายมีน้ำใจเท่ากันถ้าฝึกได้นั่นเห็นมาฝึกได้เป็นพุทธะฝึกยังไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจทำไปนั่นน่ะไม่งั้นเราก็จะท้อใจแม่เกิดมาขอให้ได้ไปเป็นผู้ชายเออบางคนเห็นมา ไปมัวเมาเจ้าชู้อีกไปเป็นผู้ชายไปตกนรกเขาไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมเสียเวลา
ให้อีชาตินี้นะทำได้ก็บุญเราเลยนั่นนะถูกรางวัลที่หนึ่งชาตินี้นะใช่ไหมถ้าทำได้ใช่ไหมโยมถ้าทำไม่ได้เนี่ยยังไม่รู้เลยมันจะไปตกไหนใช่ไหมนั่นนะเหมือนเนี่ยคนที่แกล้งกันฉากันนางเนี่ยที่ว่าเป็นญาติพุทธเจ้านี่นะ นะนางรูปนันธาเนี่ยที่บอกว่าบางชาติไปเป็นนางลำไงนางลำละเห็นเพื่อนลำสวยก็ไปแกล้งเอาหมามุ้ยไปโรยเสื้อผ้าพอมาชาตินี้ก็เป็นโรคเรื้อนเนี่ยจะมาไหว้พุทธเจ้าก็อายนั่นแหละพุทธเจ้าบอกว่าไปเลยนะ ไปฟาดเสนาสนะไปปูเสนาสนะเห็นไหมแล้วมันจะโรคมันจะหายท่านบอกนั่นเนี่ยคนนี้ก็ไปทำนั่นเนี่ยถึงจะได้หายไปแกล้งเขาไว้ก่อนนี่เนี่ยมันมีเหตุทั้งนั้นนะคนเรา มีเหตุกรรมมีเหตุที่เราไม่ยอมสำเร็จก็ต้องมาเจอทุกอย่างอ่ะเห็นนะมายุคเนี้ยนั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองบอกว่าเลิกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเรียกเลิกเป็นชาวนาเนี่ยเห็นไหมมันลำบากเหลือเกินเช้าขึ้นมาก็ต้องปล่อยควายปล่อยงัว ถ้าไปไถนาเอาควายไปไถนาก็นั่นแหละเห็นไหมลำบากเขาไม่เดินก็ต้องตีต้องคอยว่ามันคอยดุมันสารพัดกว่าจะได้ข้าวมากินนั่นแหละเห็นไหมรู้ว่ามันเป็นควายยังเอามาฆ่ากินนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่าถ้าถ่ายเสร็จแล้วขายเลยขายเข้าลงค่าเลยก็มีมันแก่แล้วนั่นแหละเห็นไหมไม่ได้นึกถึงคุณงัวคุณควายนั่นแหละเห็นไหมจิตใจจึงว่าเนี่ยบางคนนี่เห็นไหมหลวงปู่งัวควายนี่กราบขอขมาจะใช้งัวใช้ควายหลวงปู่ส่ง มนุษย์อัศจรรย์ต้องก็เป็นคารวาสแล้วเห็นไหมอ่อนน้อมถ่อมตนหลวงปู่ทรงนั่นน่ะขอโทษขอขมาใช้งัวใช้ควายเห็นไหมท่านเล่าตอนมีชีวิตเนี่ยนั่นน่ะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อยากจะทะเลาะกับใครอ่ะ นี่แหละเอาแว่เด็กๆเสือหูท่านไปได้ยินอย่างท่านนึกอยากบวชต้องก็เด็กๆเลยบวชธรรมเนนเนี่ยเขาต้องขี่คอให้ธรรมเนนขึ้นธรรมาสน์หลวงปู่ทรงนะ คนชอบฟังเทศน์ตอนหนุ่มๆก็ต้องมาช่วยพ่อแม่มาช่วยทำไร่ทำนาอยู่พักมาแต่งงานเนี่ยทีนี้ก็เห็นไหมระลึกชาติได้นั่นน่ะพอตายจากชาตินั้นภรรยาก็ยังเก็บผ้าไว้ข้าวของยังเก็บไว้หลวงปู่มาเกิด จำได้บ้านเราอยู่อีกตำบลหนึ่งอะไรต่ออะไรภรรยาชื่อนั้นชื่อนี้เขาก็จริงไหมเนาะพอโตขึ้นมาก็ไปสอบถามกันนั่นน่ะนั่นน่ะจริงเนาะผ้าผ่อนก็ยังเก็บเอาไว้นะหลวงปู่ก็จำได้นั่นน่ะนั่นน่ะ
ตายแล้วมาเกิดเร็วบางคนมีบุญนั่นน่ะจึงบอกว่าชาตินั้นก็ยังไม่ยอมสำเร็จอะไรต่ออะไรนี่เพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าจริงอยู่ที่เรา จริงไม่ได้อยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงแต่ชี้เพียงแต่ให้กำลังใจทุกคนนั่นน่ะแล้วเราไม่ทานเหมือนอุปมาเหมือนเอาข้าวมาแล้วใส่จานมาแล้วแต่เราไม่ทานนั่นน่ะเราไม่ทานเราจะไปละอะไรต่ออะไรบางคนใช่ไหม บางคนน่ะทานก็ได้ลิ้มรสนั่นรสพระธรรมก็เหมือนกันนั่นน่ะความดีก็เหมือนกันใช่ไหมพุทธเจ้าไม่บังคับใครนั่นน่ะไม่เชื่อแต่บอกว่าไม่ต้องเชื่อเราเราเป็นตถาคตไม่เชื่อเราไม่ต้องเชื่อเราแต่ทำก่อนค่อยเชื่อเนี่ยพุทธเจ้าฉลาด ฝรั่งได้ยินคำเนี้ยศึกษาแล้วเฮ้พุทธเจ้าฉลาดเนาะทำไปทำไปเขาทำได้นั่นน่ะสมาธิมันติดเนี่ยก็เป็นบุญของเขานั่นน่ะถึงบอกว่าที่บอกว่าโลกเตรียมมันจะไปวิบัติคนนี้ก็มีบุญเหมือนกันดูเอาไว้ต้องกับเขา เขาเป็นหนุ่มๆมาท่านั่นน่ะอยู่ฝรั่งใช่ไหมเขาก็มีบุญเก่าเขาก็ดูได้ญาณเขาก็รู้ได้ว่าโลกมันจะวิบัติต่อไปนั่นน่ะพออีกเนี่ยที่ว่า5,000 ปีกึ่งพุทธกาล500 ปีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะนี่แหละ เขาก็ดูได้นั่นแหละเขาเคยบวชสิเขาเคยเป็นฤาษีมีฌานเก่านั่นแหละจึงบอกว่าแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยภัยวิบัติเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันจะแก้ยังไงอ่ะท่านเชื้อโรคมันมานิวเคลียร์มันมาก็เอาสันส้มดิสันส้มแฝงน้ำให้มันเปรี้ยว แล้วก็เอาผ้าขนหนูเนี่ยซักแล้วก็นอนฟ้ำไปแม่ธรณีช่วยลูกด้วยหายใจในผ้านั่นแหละไอ้เชื้อนั่นน่ะมันมากระทบผ้ามันก็ลอยขึ้นน่ะมันลอยขึ้นฟ้าถ้าเรานั่งมันหายใจเข้าไปในตัวหมดเลยตาย นั่นแหละไอ้พวกเชื้อโรคพวกเนี้ยทีนี้ก็แล้วเราก็เอาผ้าผูกจมูก นั่นแหละผ้าผูกเป็นกันเอาไว้หายใจในตำในผ้าที่ซักด้วยชื้นๆนั่นแหละไอ้สันส้มนั่นแหละใช่ไหมโยมน่ามันก็รอดได้รอดทำไมอ่ะ ก็ตายกันทั้งหมดก็ดีแต่ทีเนี้ยไอ้รอดเนี่ยรอดเนี่ยเผ่าพันธุ์พวกเนี้ยยังมาสร้างความดีนั่นน่ะช่วยศาสนาใช่ไหมโยมความจริงอ่ะมันแก่เล็กอ่ะมันตายกันหมดโลกก็ดีแล้วไอ้โลกมันเมาเฟียใช่ไหม นั่นแหละมันก็ไม่ต้องมาหุงข้าวต้มแกงกันนั่นแหละเห็นไหมแต่เนี้ย พวกที่ยังทำไม่ได้เขาก็ยังอยากทำความดีต่อไปนั่นน่ะเหมือนว่าพุทธะก็ยังอยากทำนะธรรมจักรมันก็หมุนไปต่อไปเมื่อยังไม่ตายให้พวกที่สำเร็จแล้วเขาก็สบายมันตายตอนไหนก็สบายนะพวกหลวงปู่ใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละโยมลองนึกดู ไม่ต้องกลัวตายนั่นน่ะเห็นมาแต่เราฝึกเอาไว้ว่าทุกคนต้องจากเห็นมา
โลกนี้มีแต่ความทุกข์นะแต่มนุษย์ก็ยังไม่อยากตายเนี่ยเห็นไหมมนุษย์เสี้ยวหนึ่งนะที่ปฏิบัติเนี่ยมันสงบเย็นมันไม่ต้องเบียดเบียนกันแบ่งสรรปันส่วนให้กินกันนั่นนะมีความสุขนั่นนะใช่ไหมโยมนั่นนะทีนี้ไอ้มนุษย์คิดว่ากูจะเอารัดเอาเปรียบอะ มันไอ้นั่นเหลือเกินมันสนุกนะนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้พอถึงตัวมั่งเป็นเจ้านายเขาตีเขาอะไรตาอะไรฆ่าทาสนั่นน่ะทีนี้มาเกิดโดนมั่งทีน่ะนั่นน่ะมันยังไม่พ้นทุกข์คุณหญิงคุณนายสมัยโบราณใช่ไหมก็มีแต่ คุณหลวงอะไรพวกเนี้ยไม่เป็นธรรมเนี่ยที่ใจเขาไม่เป็นธรรมมันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันก็มาทุกข์มั่งเห็นไหมใช้กันไปใช้กันมานั่นน่ะแองแองเปอร์ไอกระไปเองก็เห็นนั่นแหละภาษาเขมรเนี่ยไอเราก็ฟังไม่เป็นนั่นแหละเห็นไหม แองเปอร์ไอแปะไปว่าอะไรป้ามันใช้เราเราก็ใช้มันอะไรคาถาเขมรนะนั่นน่ะทีนี้ก็ปานางก็ตายละนั่นน่ะที่บอกว่าแกภาวนาเก่งนั่นน่ะนั่นน่ะคนสุรินทร์ เคยเป็นน้องสาวเราป้าคนเนี้ยน้าป้าก็บ้าแหละป้ารู้ที่นู่นรู้ที่นี่ป้ายังไม่รู้ว่าตัวเป็นอะไรปฏิบัติได้แต่ไม่รู้เอ้เรามันเท่าไปรู้นู่นรู้นี่ป้าไปสวดมนต์กันเถอะเอาป้าก็สวดอยู่แล้วป้าไปนั่งกรรมฐานกันเถอะป้าก็นั่งอยู่แล้ว เอ้แม่ชีป้านี่แปลกๆเนาะป้านี่คงไม่เต็มบาทมั้งอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมไม่รู้ใจนั่นน่ะไม่รู้ใจป้ากับนักปฏิบัตินั่นน่ะเห็นไหมแต่เวลาคนก็มาถามธรรมะ ป้าก็พูดได้นั่นน่ะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาหาป้านั่นน่ะนั่นฝรั่งเล่าให้ฟังเฮ้ฝรั่งมันไปทำไมมันร้องไห้เฮ้เราก็พูดภาษาไม่ได้ทำไมมันรู้กันเออท่านบอกว่าแปลกมันก็อยากให้ป้าไปเที่ยวประเทศเขามั้ง นั่นน่ะเวลาไปมันก็ร้องไห้นั่นน่ะญาณนั่นรู้กันน่ะรู้ภาษาเขาลิงเลิงเนี่ยที่บอกว่ามันมาช่วยป้าหิ้วตะกร้ามากขึ้นภูเขา มีหลายตัวนั่นแหละแต่เราไม่ได้จดเอาไว้ใช่ไหมก็เรียกไว้ที่มันแสนรู้น่ะมันมาช่วยแก แกไม่ได้ทำลูกมันนะที่บอกว่าฉันไม่ได้ทำลูกแกสักหน่อยจะมากัดฉันได้ยังไงมันก็คุยกันเนี่ยโกกมันก็คุยกันแล้วมันก็เงียบแค่เราไม่ได้ทำรังแกลูกแกนั่นอะไรต่ออะไรแต่คนอื่นมันไม่เอานะนั่นน่ะนักปฏิบัติมันกับ มันกับรู้มันกับชอบมาอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็ไม่ตนป้ากินข้าวแล้วก็แบ่งให้มันกินมันก็กินนั่นเนี่ยเขาจึงว่านักปฏิบัติเนี่ยมันเป็นได้เฉพาะตนนั่นความดีเนี่ยเห็นไหมที่จะบอกว่า
ทำไปเหมือนผ่าฟืนนั่นน่ะผ่าฟืนแล้วได้แก้วผ่าลำไม้แล้วได้แก้วอะไรเงี้ยพาไปเถอะไม่รู้ว่าแก้วมันมายังไงนั่นน่ะที่บอกว่าเหมือนฟาร์มดีเนี่ยพานิพานเนี่ยเห็นไหม โอ้โหนั่งยังไงเนาะมันจึงติดนิพพานนั่งยังไงนะมันจึงจะมาได้ใช่ไหมโยมเนี่ยให้ได้โสดาขึ้นมาก่อนให้ได้สมาธิจนทำไปทำมานั่นเนี่ยสว่างเข้าสงบเข้าสงบเข้านั่นเนี่ยโสดามา นั่นสกิตตคามีมาอนาคามีมาก็เป็นบุญเลยนั่นแหละใช่ไหมเพราะความว่างความภาคเพียรนั่นแหละไม่งั้นเราก็เหมือนว่าเหมือนเราอยู่ในป่าครูบาอาจารย์บอกว่าเราก็ตะโกน กูกันอยู่นั่นแหละคนยังไม่เห็นตัวแต่อยู่ในป่ามาทางนี้นะทางสวรรค์นิพพานมาทางนี้นะแต่ไม่รู้จักไม่เห็นกันเห็นกันนี่ก็เหมือนว่าเออนั่นน่ะไอ้คนนิพพานนั่นน่ะมันเข้าใจกันไม่ต้องคุยกันเลยถามมาจากไหน เนี่ยมาจากกูเมืองเลยหลวงปู่ก็มาจากหนองบัวลำพูน่ะคุยกันแค่นั้นน่ะต่างคนต่างเพียแล้วไปรับแขกมาทั้งวันไม่ต้องสนทนากันมากเลยว่าไปพักผ่อนเห็นว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุใช่ไหมนั่นน่ะ ไปโปรดมาทั้งวันนะไม่ต้องท่านมายังไงภาวนายังไงไม่ต้องคุยนะผู้ใหญ่ด้วยกันมาเจอกันน่ารักเหลือเกินนั่นเหมือนทุกวันนี้เห็นไหมคนไม่รู้เนี่ยคุยกันอยู่นั่นนะคุยกันแล้วยังไม่ค่อยรู้เลยเอาคุยกันแล้วเอาเหล้ามา เอาเหล้ามาเอาของมึนเมามาแล้วมันจะรู้ไหมนั่นน่ะมันก็รู้แค่เหล้าแค่เมานั่นน่ะใช่ไหมโยมทีนี้คนปฏิบัติทำปฏิบัติทำโอ้มันไม่มีงานนั่นน่ะมันไม่รู้จะพูดอะไรน่ะมันสงบนั่นน่ะมันพบแต่ความดีนั่นน่ะ มันพบแต่สิ่งที่ดีนั่นน่ะก็บุญเลยใช่ไหมเนี่ยบางคนเห็นไหมอายุมากแล้วทีนี้ตายก็ไม่ตายเอามีสมบัติเอ้าสมบัติก็ยกให้หลานทีนี้จะไปขอมั่งมันมีราคาแล้วให้หลานมันก็ไม่ให้แล้วก็ป้าให้เราแล้ว นี่แหละเห็นไหมบางคนนั่นน่ะ วุ่นวายเห็นไหมไอ้บางคนเห็นไหมมาบวชแล้วมันก็จะตามมาทวงอีกอยากจะได้ให้หมดนั่นน่ะบางคนน่ะหนีมาวัดแล้วมันก็ไม่เห็นไหมเสรียังไงอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเสรีทุกข์เห็นไหมบางคนกลัวญาติพี่น้องจะมาจับ เอาไปให้เซ็นเซ็นแบ่งสมบัติอะไรต่างเห็นไหมเคยมาอยู่วัดน่ะหนีมาเข้าวัดแล้วก็ยังไม่ไหวเห็นไหมให้บางคนให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะนั่นน่ะสารพัดเห็นไหมมนุษย์เนี่ยจึงบอกว่าโอ้ที่จะหนีได้อยู่ขนานเดียวนั่นน่ะ การปฏิบัติธรรมนี้เองนั่นน่ะหลุมหลบภัยพยามารไม่เห็นถ้าทำได้ใช่ไหมโยม
ทำได้หลุมหลบภัยจริงๆทำยังไม่ได้นี่ก็เนี่ยน้ำตาร่วงน้ำตาไหลไปเถอะพอทำได้แล้วโอ้ยอยู่ตรงนี้เองเนาะหลุมหลบภัยอยู่ที่พุทโธอยู่ที่ความว่างพญามารไม่เอานั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าเดินจงกรมแม่มันก็มาหลอกเลย ปลากระฮุบกันเลยปุบปับปุบปับโอ้โหเห็นเลยทีนี้บอกแม่ถ้าได้เอาซุ่มมาก็ได้ฟัดกันนี่นะเดินจงกรมมันกลายเป็นปลาฮุบใกล้ๆทางเดินจงกรมนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมมันเป็นนิมิตเลยถ้าตายขนาดนั้นมันจะไปอะไรอ่ะ มันก็ไปเป็นปูเป็นปลาสิมันไม่เห็นนิมิตวิมานสวรรค์อะไรนั่นน่ะใหม่ๆนี่แหละต้องแวกวงล้อมมาเจอหลวงพ่อสังวานแล้วก็พอไปหลวงพ่อสังวานก็เล่าให้พวกเราฟังว่าลุงคนเนี้ยยังไม่หนีอีกเหรอเขาจะ เขาจะมาจับแกแล้วนะชื่อตาเอฟนะแล้วก็คงจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับพวกหลวงพ่อสังวานนั่นนี่ก็มาถือศีลมาภาวนานั่นน่ะบอกว่าได้ยินเสียงเลยทีนี้ก็มันก็มาเลยทีนี้ก็เอาซุ่ม เอาไถมาไถเลยก็เคยไถนาเนี่ยไถนาเจอปลาก็จับปลาเนี่ยทีนี้ก็ไอเอฟนี่ก็มันทำกิริยานั้นเลยยมบาล มาเลยทีนี้ก็ซุ่มไม่เจอแต่เอฟนี่ก็แอบที่กอข้าวทีนี้ก็ แกยังไม่หนีก็เขาจะมาจับกันแล้วนั่นน่ะนี่ก็เหาะหนีที่เหาะหนีกลับมาได้ทีนี้เราเข้าวัดเลยเข้าวัดภาวนาเลยนั่นน่ะเนี่ยเรียกว่าเห็นมาแก้ตัวทันพวกนี้เขาเห็นนิมิตนิมิตหลายๆใช่ไหมโยมนั่นน่ะ ที่บางคนไม่ได้ยินนานๆก็เอามาคุยกันนั่นแหละใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าทำยังไงอ่ะที่บางคนบอกว่าทำบุญก็ไปเห็นกองบุญอะไรต่ออะไรนั่นแหละบอกว่าการให้กันการแบ่งกันปันกันนี่แหละใช่ไหม ที่บอกว่าข่าวน้ำท่วมข่าวมีภัยข่าวฝนลมข่าวน้ำท่วมนั่นน่ะคนมีบุญช่วยกันนั่นน่ะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นี่แหละเห็นไหมนั่นน่ะทุกคนน่ะถ้าบ้านเราเป็นขึ้นมา เราก็จะเสียใจไม่มีใครช่วยเราเลยนั่นแหละเพราะเราไม่เคยช่วยใครเลยมาบวชเราไม่ช่วยใครผ้าซักผืนนึงแล้วก็ไม่ซักทีนี้ป่วยเขาสิพอแม่ป่วยเขามั่งไม่มีใครซักผ้าให้ทีนี้แกหายแล้วโอ้โหช่วยเลยนะคนแก่คนเฒ่าแม่ชี ช่วยซักช่วยทำกลัวจะไม่มีใครช่วยไงนี่แหละน้ำใจก็เห็นไหมยังไม่ตายเลยยังไม่มีใครอยากช่วยเลยนั่นน่ะเพราะไม่เคยช่วยใครนั่นน่ะเห็นไหมช้อนสักคันหนึ่งเห็นไหมทำสาธารณประโยชน์กุศลทุกที่ใช่ไหม ล้างจานล้างชามช้อนคันเดียวก็เป็นบุญหลวงปู่สงฆ์นั่นน่ะฝาดลานวัด
ไปมีอะไรไปนั่นนะบอกว่าอดทนนั่นนะเห็นไหมฝาดกิเลสนั่นนะฝาดจิตใจของเราให้มันหนักแน่นนะอดทนนั่นนะท่านบอกว่าอดทนเหมือนที่บอกว่าโพธิสัตว์ไปฟังเทศนั่นนะไปมีอะไรไปนั่นนะบอกว่าหยุดก่อนนั่นนะเทวดาก็ขี่เกียจมาที่นะนั่นนะมาช่วยจะไปไหนนะพนมลบลบลบเราเราจะไปเกียจมันจะไปมาเราไม่ลบหรอกเพราะเราตั้งใจไปเราไม่ควรจะหลบนะกุศลงานกุศลในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเกรงอะไรหรอกเรามุ่งหน้าจะไปข้างหน้าผู้จะไปไหนนะเราจะไปฟังเจ
ว่าขันตัดคอเลยบูชาธรรมเห็นไหมพอตายแล้วไปพรหมโลกอะไรต่ออะไรนั่นน่ะไม่ใช่คิดว่าเราฆ่าตัวตายเพื่อหนีทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ความดีใจปีติได้ฟังธรรมจนไม่กลัวเจ็บกลัวตายเห็นไหม มันฆ่ากันคนละอย่างฉะนั้นมันฆ่าโดยที่หดทู่โดดน้ำตายฆ่าตัวตายนั่นหดทู่นั่นน่ะจะตายตึกตองเป็นชั่วโมงอะไรตัดสินใจกว่าจะตัดสินใจได้โดดตึก8 ชั้น10 ชั้นอะไรนั่นน่ะเห็นว่ามงคลนั่นน่ะ มันตึกตองเหมือนว่าไม่หดทูนั่นน่ะเนี่ยที่เสียใจมากอะไรต่ออะไรเนี่ยคนละอย่างโพธิสัตว์ตายแบบบูชาธรรมนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าเขาพระโมคคัลลาภาษาลีบุตร เป็นฤาษีไปเก็บดอกไม้มาบูชาพุทธเจ้าเขากำลังจะฟังเทศน์โพธิสัตว์ตรงนี้ก็เขาทำอะไรกันท่านไม่รู้แล้วเขาจะมีงานฟังธรรมพุทธเจ้ากันเนาะเนี่ยเหลือคนนี้ก็เอาเหมือนกันเห็นเหาะมาได้ ต้องให้ฤาษีตอนนี้ที่ลำบากหน่อยเพราะท่านมีฤทธิ์เนี่ยโอ้อย่างนี้เราก็ช่วยกันขุดดินขุดไปขุดไปถมถนนทำทางพระสาวกก็มาทีนี้ก็คนนี้ทำยังไม่เสร็จก็เลย เอาตัวนี่แหละเป็นสะพานให้พุทธเจ้าได้เดินพระสงฆ์เดินขอให้เราได้มาเป็นพุทธเจ้าพระโคดมนั่นแหละเห็นไหมสมณะโคดมมงเนี่ยนั่นแหละที่บอกว่าเอาตัวทำสะพานให้พระเดินนั่นแหละถมมันยังไม่เสร็จพระพุทธเจ้าก็มาแล้ว
มาบุคคลคนนี้ทำไมมีศรัทธามากเหลือเกินก็กำหนดจิตดูไงโอ้องค์นี้เองต่อไปจะมาเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะชื่อว่าพระโคดมนะนั่นแหละสิทธัตถะก็เลยได้พยากรณ์นะว่าจะต้องเป็นพุทธเจ้าในอนาคตอะไรเงี้ย เนี่ยเห็นมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเห็นมามาจนถึงได้มาตัดสรู้นั่นเห็นมาคุณโยมมันมีเหตุผลสำหรับที่ว่าอะไรเขาพุทธะนั่นที่ว่าอะไรนอเนื้อของเขาตระกูลพระอริยเจ้า นั่นเนื้อพุทธากูลอะไรพุทธังกูลนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องไปว่าใครจะเป็นยังไงก็มันต้องไปว่าว่าไปมันก็ไม่หายใช่ไหมนั่นน่ะสมณะชีพามที่ผิดพลาดไปก็นั่นน่ะลูกของโยมนั่นน่ะถ้าทำดีได้เนี่ยเห็นไหม นั่นแหละลูกของพุทธเจ้าพุทธะนั่นแหละเราก็ได้ดีใจเขายังไม่สอบยังตกอยู่นั่นแหละก็หมดเรื่องใช่ไหมหมดเรื่องไม่ต้องสงสัยเขายังเห็นผิดอยู่อะไรต่ออะไรนี่แหละเราก็ได้มีความสุขในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นน่ะ จิตดวงเนี้ยที่สงบเย็นเราก็รู้ของเรานั่นน่ะสงบเย็นเราก็ไม่สงสัยมีตัวรู้ไว้ในใจเรานั่นน่ะเฮ้ทำไมมาฟังเทศแล้วอดทนจนนั่นน่ะที่ว่าประสานจนมันไม่มีรอยแตกร้าวในใจของเรานั่นน่ะนั่งจน นั่งจนรู้จนได้นั่นน่ะจากที่ยุกยิกยุกยิกจนนั่นน่ะที่หลวงปู่จันแรมว่าเราประสานเชื่อมให้ได้เชื่อมให้มันต่อติดต่อกันน่ะตลอดไปตลอดไปนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมใจบุญนะตายแล้วก็ยังมีตังอยู่ตายเตือนเนี่ย เป็นล้านล้านทำบุญไม่หมดเห็นไหมข้าราชการเป็นมะเร็งเห็นไหมทำสารพัดนั่นน่ะไม่ได้แต่งงานนะบางคนนั่นน่ะกุศลของเขาเนี่ยแล้วแต่ลีลาชีวิตเนี่ยว่าชีวิตเนี่ยมันจะจบยังไงมันจะไปยังไงนั่นน่ะ เราก็ไม่หวั่นไหวใช่ไหมเราก็นี่แหละเชื่อมต่อให้ได้นั่นน่ะชาตินี้เรามาทำนั่นน่ะมากวนขนมจนสำเร็จใช่ไหมกวนกะละแมนี่ก็บอกว่ากวนยากมากต้องใช้ความอดทนสูงนั่นน่ะจึงบอกว่าคนโบราณพูดเล่นๆนั่นเรามีลูกสาว ขอแค่ขนมกะละแมเนี่ยกว้างยากลางวานหนาตอกพอแล้วเอามาแลกกับลูกสาวเราใช่ไหมนั่นแหละมันยากกะละแมเนี่ยให้มันเหนียวเนี่ยมันยากนั่นแหละปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันน่ะกวนจนมันเข้าที่นั่นแหละประสานมันจนเข้าที่ใช่ไหม นั่นน่ะเราลองนึกดูก็แล้วกันโยมมันไม่เข้าที่ มันไม่เข้าที่เข้าทางมันไม่ประสานจิตใจของเราถ้ามันประสานขึ้นมาได้นั่นน่ะท่านบอกว่าวินาทีเดียวนั่นน่ะที่บอกว่า
ตูมตามมันเกิดเลยนะแบบแม่บุญเรือนนะทำเพียรตั้งแต่สาวๆเห็นไหมพออายุ25แม่ก็ พอเข้าใจเรื่อยมาเลยนั่นนะพอทำไปทำมาทำไปรู้ทำขึ้นมาเห็นไหมได้ช่วยคนอยู่นานเลย แล้วทุกวันนี้ก็ยังช่วยได้นั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าคนมีอภิญญามีฌานนั่นน่ะศักดิ์สิทธิ์ไปจนหมดศาสนานั่นน่ะไอ้บางคนก็เฮ้ยมันจะจริงหรือเปล่าก็เพราะว่าเราไม่รู้เราไม่ยังไม่ถึงคนยังถึงโอ้คุณแม่ท่านมีบุญเนาะนั่นน่ะ คุณแม่ท่านมีบารมีนั่นน่ะโปรดลูกผู้หญิงผู้ชายได้ที่คนศรัทธาเห็นไหมขนาดจามเทวีเนี่ยเห็นไหมคนยังศรัทธาน่ะเห็นไหมนั่นน่ะไม่รู้ว่าคุณธรรมของเขาแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ใครก็แม่จามเทวีนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงนั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าแม่บุญเรือนคุณธรรมพระนี่แหละที่บอกว่าพระอรหันต์ผู้หญิงนั่นน่ะที่มีบารมีน่ะยุคนี้ใช่ไหมองค์หนึ่งอ่ะนั่นน่ะแม่แก้วแม่วงกตอะไรตาอะไรเห็นไหมเยอะพวกเนี้ยใครทำบุญก็ได้บุญเยอะแล้วเห็นไหมพวกมีฌานพวกมีคุณธรรมใช่ไหมนี่แหละใครไปทำเข้าก็เห็นไหมวินาศสันตินั่นเห็นไหมใครไปรังแกกันก็นั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า น่ากลัวเหมือนกันเนาะคุณความดีเนี่ยจึงบอกว่าถ้าใครรู้เรื่องญาณภาวนาเนี่ยเห็นไหมกันกองนั่นน่ะหายใจบริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์ในธรรมนั่นน่ะหายใจก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญนั่งก็เป็นบุญกินก็เป็นบุญนั่นน่ะเห็นไหม เดินก็เป็นบุญนั่นน่ะคนดีคนดีไม่มีใจร้ายกับใครนั่นน่ะไม่มโนกรรมไม่เป็นบาปกับใครใช่ไหมใจท่านมีแต่สิ่งที่ดีนั่นน่ะพาเรียเจ้าใช่ไหมนี่แหละลงทุนชาติเดียวได้ชาตินี้ก็ฮะคุ้มไปเลยใช่ไหมนั่นน่ะ เหมือนว่านี่แหละร้อยล้านพันล้านที่เอามาเปรียบเทียบใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนว่าดวงใจมีรางวัลที่หนึ่งอยู่ในใจคนปฏิบัติได้นั่นน่ะไม่ปกป้องในชีวิตของเขานั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะไม่ต้องว่ากัน ใครจะได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องรังเกียจรังงอนใช่ไหมนี่แหละวัดวาเนี่ยเหมือนมาช่วยสร้างบารมีทำกันนั่นน่ะอ้าวอยู่บ้านมันก็ทำได้มันก็ไม่สะใจใช่ไหมยังไม่สะใจทีนี้ถ้าเป็นพระเรียเจ้าแล้วไปตกที่ไหนก็งอกงาม ภัยบุญที่นั่นใช่ไหมตอนยังไม่ได้มันต้องมาขัดให้ได้มันต้องมาขัดให้มันเงาให้ได้ให้มันสว่างให้ได้นั่นอำนาจจิตเนี่ยให้มันใสให้ได้เนี่ยใครใสได้ก็มันก็ไม่คุณนะมันจะคุณก็รู้มันนั่นน่ะรู้มันก็เฉยไว้เฉยไว้ทำไมธรรมามันใสขึ้นมาก็ นั่นน่ะความดีมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมนะ
เห็นไหมพ่อค้าแม่ค้าลำบากเห็นไหมทุกวันเนี้ยบางคนมาบ่นเห็นไหมมาจัดสรรแล้วก็ไม่ดีไอ้ที่นั่นเนี่ยคนมาเที่ยวไปจัดสรรเขาคนลำบากอีกพ่อค้าแม่ค้าลำบากขึ้นมาอีกนั่นเนี่ยบ่นก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงจะอดกันตายเห็นไหมพวกพ่อค้าแม่ค้านั่นน่ะมันก็อะไรอ่ะที่บอกว่าเอียงทางนู้นเหมือนตาจ้างนั่นน่ะมันจะกงยังไงเนาะโลกเนี้ยนั่นน่ะเห็นไหมบางคนมาบ่นบอกว่าจัดก็ไม่ดีจัดระเบียบ นั่นน่ะกลายเป็นเห็นไหมพ่อค้าแม่ค้าไม่รู้จะไปทำอะไรกินเนี่ยที่เคยทำมาได้นั่นน่ะเหมือนที่แม่กองนั่นน่ะพอรถไฟมาก็หุบล่มเขาก็อยากไปดูนั่นน่ะอยากไปดูไอ้แม่ค้ามันก็ขายใกล้ๆทางรถไฟนั่นน่ะ พอมาหุบล่มกันตอนหุบล่มเนี่ยมันสวยมันสวยงามพุบ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 แปลกเห็นไหมขายอยู่ใกล้ๆกับฟาร์มตายถ้าเรามานึกดูหลบไม่ทันมันก็เกี่ยวล่มไปนั่นแหละใช่ไหมน่าเห็นไหมอยู่กับฟาร์มใกล้ฟาร์มตายก็ต้องทำแม่กองนั่นน่ะ เราไปวันนั่นน่ะเราก็ดูสิเห็นไหมไปขายมันข้างทางรถไฟเลยนั่นน่ะกับคนก็ไปดูถ้าไปจัดอย่ามาขายนะทางรถไฟข้างทางรถไฟนะอ้าวนั่นน่ะอ้าวต่างชาติมันก็เห็นแปลก มันก็อยากไปดูเห็นไหมเนี่ยดูแปลกๆนั่นน่ะ ทีนี้จัดเนี่ยมันดีแต่มันทุกข์อีกเห็นไหมเหมือนเวลาเด็กๆเนี่ยขายพวงมาลัยเนี่ยไม่ให้ขายเลยก็ไม่ได้นั่นน่ะมันไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละมันต้องไปขายเราก็บอกว่าดีก็ขายไม้ใช่ไหมนั่นขายไม้เอาโดนจับอีก ใช่ไหมโยมนี่ชีวิตแรกกับความตายนั่นเห็นไหมข้างนอกนั่นเห็นไหมข้างนอกทุกเนี่ยเหมือนโบราณว่าข้างนอกสุขใสข้างในเป็นพงนั่นน่ะทุกวันนี้จิตใจเห็นไหมมันยังเป็นพงอยู่มันจะให้เต็มทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหม ต้องประเทศไทยนี่มันจัดไปเท่าไหร่60 กว่าปีแล้ว70 ปีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่เข้าได้นั่นน่ะต้องเน้นมานี่แหละจัดนอกไงจัดนอกมันไม่ได้จัดในไม่ได้จัดทั้งตัวผู้ที่ทำด้วยใช่ไหมนั่นน่ะผู้นำเสียสละ กันหมดนั่นน่ะใช่ไหมเหมือนในหลวงนะนั่นน่ะท่านพยายามทำนั่นน่ะทำให้ลูกหลานดูให้ชาวโลกดูนั่นน่ะอดทนนั่นน่ะแล้วใครจะทำนั่นน่ะใช่ไหมทำไม่หมดใช่ไหมมันก็เป็นพุทธะกันหมดมันก็ดีอ่ะเนี่ยนั่นน่ะ เหมือนเมืองปูตานนั่นน่ะมีอะไรตำรวจจราจรอยู่ที่เดียวเห็นไหมเห็นไหมเขามีระเบียบเห็นนะเขารักองค์พระบาทสมเด็จมากนะจิกจิกจิกมี่อะไรนั่นน่ะเจ้าชายคนนี้เป็นทั้งพระเป็นทั้งเจ้าแผ่นดินนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะตำรวจมา
มาเป็นพระใช่ไหมนั่นแหละผู้นำมาเป็นพระกันในหมดใช่ไหมผมถึงวันพระผมขาวกันในหมดใช่ไหมไม่เอาใช่ไหมนั่นแหละจิกมี่ไม่อายเห็นไหมเป็นทั้งพระเป็นทั้งเจ้าแผ่นดินเห็นไหมรักคุณธรรมชอบทำแบบในหลวงชอบเห็นนะ นั่นเนี่ยผู้นำเป็นแบบนี้กันหมดก็มีความสุขกันทีนะไม่มีใครเบียดเบียนเบียดบังกันนั่นเนี่ยไม่เอารัดเอาเปรียบจนเกินไปนั่นเนี่ยไอ้คนไหนทำดีก็เบียดเบียนกันนั่นเนี่ยมึงจะทำไปทำไมไม่ใช่ของพ่อของแม่เราอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ย คนแบบเนี้ยเห็นไหมเขาต่อไปอ่ะทีนี้ไอ้พี่น้องไอ้น้องๆมันก็จำเอาไว้นั่นเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีใครเป็นปลาวุ้นจิ้นนั่นเนี่ยมันไม่เอาอ่ะใช่ไหมมันจะจิ้นคนอื่นแต่ไอ้ตัวเองไม่อยากจะจิ้นนั่นเนี่ยใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมจึงบอกว่าไอ้ คุณธรรมมันนี้แหละที่ทำยังไงความเสียสละใช่ไหมไม่ให้เดือดร้อนเกินไปนั่นแหละไม่ให้น่าเกลียดเกินไปนี่แหละก็ยังดีละสมัยก่อนเห็นไหมโบราณเห็นไหมเขาซื่อตรงเขาเคารพกฎหมาย นั่นน่ะนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยจึงบอกว่าเนี่ยคุยไปก็เหมือนว่านี่แหละโลกธรรมมันคล้ายกันนั่นน่ะถ้าเรามาทางธรรมเอามาช่างในธรรมนั่นน่ะครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติได้เหมือนว่าเป็นตาช่างที่ดีนั่นน่ะ คนไหนช่างไม่ดีนั่นแหละมันก็เลยไม่กึ่งก็เลยทุกข์นั่นน่ะใจเขาเที่ยงตรงนั่นน่ะเราจึงบอกว่าความดีเนี่ยน่าสงสารนั่นน่ะและลายไทยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลายนอกกันไปหมดมันต้องลายในด้วยใช่ไหม ลายในมันก็นี่แหละคุณธรรมมันนี่แหละใช่ไหมที่หยิบยื่นให้ทุกคนนั่นน่ะจึงบอกว่าอาตมาเลยบอกว่าคนเนี่ยมันเต็มคุกเนาะนั่นน่ะเห็นไหมวัดมันไม่ค่อยจะเต็มมันไม่เต็มเจอเห็นไหมหมายังขออภัยหมามันยังไม่อยากวิ่งเลยมันไม่มีคน มันไม่รู้จะมาต้อนรับคนยังไงมันก็นอนนั่นน่ะหมายังไม่มีงานทำใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันไม่รู้จะทำยังไงมันก็นอนหิวนอนอดอยู่งั้นน่ะน่าสงสารเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยนั่นน่ะถ้าเราเข้าบาเข้าคับกันอย่างเดียว นั่นน่ะเห็นไหมเล่นการพนันกันอย่างเดียวก็แย่เลยนั่นน่ะน่ะใช่ไหมไม่มีใครที่จะรับผิดชอบน่ะจะลูกหลานพ่อแม่พี่น้องตัวใครตัวมันก็แล้วกันใช่ไหมนั่นน่ะโยมต้องนึกดูพอมาทำกรรมฐานโอ้อย่าไปเลยวัดวัดวาลาม ไปทำไมอ่ะเห็นไหมนั่นน่ะคนนั้นยังไม่ดีเลยคนนี้ยังไม่ดีพออ้างขึ้นมานั่นน่ะนั่นแหละเลยไม่ต้องทำเลยน่ะไปอ้างคนอื่นมองคนอื่นไม่ได้มองเข้ามาในตัวเองใช่ไหมนั่นน่ะว่าเราเนี่ยมันเจ็ดสิบแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเรามันจะอยู่สักร้อยหนึ่งแล้ว
จะอยู่สักแปดสิบหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านเห็นมาวันน้อยลงแล้วอาตมาเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่สิบแปดสิบเก้าแล้วนั่นเห็นมานี่เราก็นับคะแนนเราก็ทุกวันก็แล้วกันหายใจก็นับดูใช่ไหมโยมไม่ต้องว่าใครอ่ะใช่ไหมโยมเนี่ยเราก็ กอบโกยสร้างความดีกันเนอะนั่นเนอะไม่มีที่ไหนแล้วใช่ไหมว่าเลยพุทธะไปมันไม่มีแล้วนั่นเนอะมันก็พุทธเทเท่านั้นเองใช่ไหมเทหมดไม่เอาเทกระจาดดีกว่าไฮโลเทกระจาดใช่ไหมแทงมันงวดสุดท้ายเลย ได้ก็ได้ไม่ได้ก็เดินกลับกันแล้วกันพวกแทงใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมมันก็คิดกันแค่นั้นเองทีนี้พวกญาติโยมเนี่ยอ้าวทำไมตระกูลเขาร่ำรวยก็แม่เขาเข้าวัดสังฆทานต้องเด็กพวกเนี้ยยังสองสามขวบสี่ขวบเห็นไหม พอโตขึ้นมาเขาร่ำรวยกันขายทองขายอะไรกันนั่นเนี่ยเห็นไหมแม่เขาทำบุญแม่เขาเป็นแม่ค้าเข้าวัดทุกวันไอ้พ่อก็ไม่เชื่อคอยจะตีแม่ไว้มันจะมาลักกันวัดมั้งมันจะมาติดสมภารนะมั้งนั่นเนี่ยเห็นไหมเจอต้นไม้ก็ เอาหัวโคกต้นไม้เตะมั่งเอาไปนั่นน่ะเมาเห็นไหมเมายังเดียวน่ะทำไมเรามาไอ้เจ๊คนนี้ก็แกบอกว่ามันไม่เจ็บมันมีกรรมฐานตอนนั้นเห็นไหมมันตีกันนั่นน่ะโตพอตีกันนี่น่ะนะยิ้มพอตีกันทะเลาะกันอย่างเงี้ย ไปทำมาเออนั่นเนี่ยพอรถฟ้ามก็ตาบอดเนี่ยกระจกมันแทงตาทีนี้โยมผู้ชายก็เออเข้ามาหาหลวงพ่อสนองได้มาบวชหลวงพ่อก็ให้รับปากว่าถ้าศึกไปก็ขอให้ไปดื่มเหล้านะอะไรต่ออะไรเล่นการพนันนั่นเนี่ย ไปทำมาเห็นไหมจะเชื่อแต่ก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะมันเลิกไม่ได้นั่นแต่ลูกๆเห็นไหมดีพ่อแม่ก็ถือศีลกันนี่แหละเห็นไหมที่ห้าพี่น้องเขารอดตายเพราะค้าขายกันอะไรกันมานะอดทนนั่นแหละทำความดี บางคนบอกว่าเห็นไหมหาบของขายวันหนึ่งขายข้าวเหนียวได้ต้องเจ็ดกิโลหรืออะไรก็ดีใจละอยู่วันนอกมันขายไม่ได้ไปทำมาเดี๋ยวนี้มาอยู่ร้านใหญ่มามีบ้านใหญ่ร้านใหญ่เห็นไหมนั่นน่ะบางคนก็ถูกโชคค้าขายบางคนลงทุนนะเห็นไหม ลงทุนตอนนี้มันไม่ค่อยนั่นเห็นนะลงทุนไปมากอะไรต่ออะไรลงทุนหมดเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละหลวงพ่อท่านน้องท่านรู้เลยอย่าพึ่งไปลงทุนมันมากขายออกดีนั่นเห็นไหมแต่ลงทุนไม่ดีเห็นไหมไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนั่นน่ะ นั่นถึงบอกว่าความดีเนี่ยคนเราวาสนานั่นน่ะบุญกุศลนั่นเองคนจีนเรียกว่ายี่อุ่นเนี่ยวาสนาของเขานั่นน่ะเห็นไหมยี่อุ่นเกิดมาโกงอย่างเดียวก็แย่สินะบรรทุกแต่อะไรอ่ะ
ไฟไปเท่านั้นเองนั่นน่ะมันไม่รู้อ่ะมันนึกว่าไม่รู้วิญญาณนี่รู้ไงตัวรู้ตัวร้องไห้ตัวปวดนั่นน่ะตัวรู้ตัวรู้ตัวเจ็บปวดนั่นน่ะไม่ต้องเชื่อนะแต่ไปพิจารณาดูเถอะไอ้ตัวรู้นี่แหละรู้ทุกข์รู้สุขนี่แหละที่ไปนรกมันรู้นั่นน่ะ คนที่ปฏิเสธข้างเดียวเนี่ยนั่นเนี่ยเห็นไหมแล้วก็บอกว่าฉลาดนั่นเนี่ยโอ้ยเรารวยชาตินี้ก็พอแล้วชาติต่อไปเราจะไปเป็นเป็ดเป็นไก่อะไรก็ช่างหัวมันเถอะเรามียศชาตินี้ชาติเดียวก็พอนั่นเนี่ยพวกนี้เขาเห็นไหมเขาเสวยชาติเดียว นั่นเนี่ยพวกปฏิบัติได้นี่มันดีไปถึงลูกหลานเนาะนั่นเนี่ยกษัตริย์เห็นไหมกษัตริย์เขาพยายามสร้างบุญบารมีของเขาเนี่ยนอนเนื้อพุทธทางคุณนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะยังบอกว่าเออเข้าวัดมาเนี่ยเห็นไหม วัดใจเรานั่นทีนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปไปทิ้งสมาธิพอหลายปีก็โอ้ฉันไม่เห็นได้อะไรเลยน่ะห่างไปห่างไปพอทิ้งสมาธิพอทิ้งไอ้ตัวรู้นั่นน่ะเลยทำแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรใจก็ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรนั่นแหละคนพวกเนี้ย เขาทิ้งสมาธิพอนานๆไปทำไม่ได้ไงนั่นน่ะคนที่ทำได้นี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใช่ไหมฉันไม่รู้เรื่องอะไรฉันยังภาวนาก็ยังไม่เป็นนะนั่นน่ะพอมะเร็งมาแล้วสิมะเร็งมันมาวัดเราแล้วนั่นน่ะใครจะวัดใครใช่ไหม ถ้าเราวัดได้นี่แหละมันก็วัดไปสวรรค์นิพพานวัดมะเร็งมันมาวัดเราแล้วโอ้มันมาบีบคั้นเราแล้วถ้าเราทนได้ทนเวทนาได้เราเหนือมะเร็งเนี่ยกายได้นิพพานเนี่ยตายแล้วก็ยิ้มเจ็ดวันเปิดมาก็ยังเปิดโรงศพมาก็ยัง เมื่อนอนหลับเฉยๆนั่นแหละคนที่ฉันไม่ได้อะไรนั่นแหละพอใกล้จะตายเพื่อนก็ไปดูแลนี่ไม่ต้องมาเยี่ยมฉันแล้วนะเอาไว้เผาตอนฉันจะได้ทำใจไงไม่ต้องมาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้นะฉันได้ภาวนาเพื่อนก็เอาธรรมะไปให้ฟัง นี่แหละจึงบอกว่านี่แหละวัดมะเร็งวัดเราไม่ได้เนี่ยเราวัดพุทธเนี่ยวัดนี่ใช่ไหมวัดใจเราเนี่ยตัดออกไปตัดสินใจเนี่ยตัดบาปออกจากใจของเราได้นั่นเนี่ยกระแสกุศลนั่นเนี่ยใช่ไหมโยม ลองนึกดูเถอะที่เรามาวัดเนี่ยมาตัดใจมาตัดสินใจนั่นน่ะตัดสินใจไม่ใช่ตัดสินใจลงชนแทนงัวนะ ที่สังดองมันร้องไว้ นั่นน่ะเห็นไหม นั่นน่ะเพราะเราตัดสินใจตัดบาปออกจากใจของเราน้อยยอมเนาะ นั่นแหละไม่มีใครมาตัดให้เราหรอกนะพุทธเจ้าก็ตัดเราไม่ได้นั่นแหละแต่พุทธเจ้าแนะนำไปทางนี้นะไปทางนี้นะโยมไปทางนี้นั่นแหละไปทางภาวนาของเรานั่นแหละภาวนาจนเป็นญาติเป็นมิตรเกิดขึ้นนั่นแหละใช่ไหมภาวนามันเป็นมิตรกัน เป็นญาติเป็นมิตรในใจเรา
บางคนเห็นไหมยังพูดเลยแม่มันน่าฮะเราได้ยินเขาพูดมันขออภัยนะมันน่าเตะหน้าทักทีนะองค์นั้นองค์นี้เราเป็นลูกผู้หญิงอย่าไปพูดอย่างนั้นใช่ไหมบาปเราไม่รู้ว่า เขาเป็นใครเห็นไหมเขามีพุทธะอยู่ในใจถึงเขาจะช่วยบ้านเมืองนั่นน่ะบางคนนั่นน่ะบางคนโมโหขึ้นมาพูดอย่างนี้เลยเราบอกโอ้โหทำไมหัวรุนแรงเหลือเกินบางคนนั่นน่ะ น่าสงสารนั่นน่ะที่บอกว่ากูอยากแกกระทืบยอดอกมึงเหลือเกินมึงเป็นทาสกู นั่นน่ะมาเจอกันนั่นแหละเจ้ากรรมมาเจอกันเป็นยังไงเนาะทำไมยังกับจะกินเลือดกินเนื้อกันเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปฆ่ากันทะเลาะกันเลย เอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมากันดีกว่าจะได้เลิกแล้วต่อกันถึงจะได้หยุดเนาะคนเราเห็นไหมบางคนเนี่ยบอกโยมอดีตชาติเราต้องไปโกงเขามามาชาตินี้เขาจึงเอาเราไปได้นั่นเนี่ยหลวงปู่บอกว่าใครมายืมตังเราแล้วไม่ให้อย่าไปทวงมันเลยนั่นแหละอดีตชาตินั่นแหละเราไปเอาเขาไว้นั่นแหละพระอริยเจ้าท่านพูดอย่างเนี้ยนั่นแหละมันจะได้หมดเวรหมดกรรมแล้วเราอ่ะจะไปตามมาเกิดมาตามทวงนี่ก็ มันจะดีอะไรหรอเห็นไหมมันจะอยู่บ้านมันก็จะตีกันมันก็จะฆ่ากันเนี่ยต่อไปนะกุลียุคไปเรื่อยกาลียุคนั่นน่ะใช่ไหมโยมขับรถชนเขาไปหน่อยก็แทนที่จะยกมือไหว้ขอโทษกันโอ้โหจะเป็นจะตาย รถมันยังไม่พูดเลยว่าฉันเจ็บเหลือเกินฉันปวดเหลือเกินนะไอ้คนนี่มันปวดจริงก็รถจริงนะรถฉันสวยๆมาชนฉันได้ยังไงอะไรตาอะไรนั่นแหละแกพาท่านเล่าให้ฟังไปชนรถเขาเข้าสิเขาก็ลืมไปเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นผู้หญิง ทำไมรถฉันสวยๆทำไมมาชนรถฉันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะพอหายโกรธนิมนต์มาฉันเข้าประทับบุญเห็นไหมมันเป็นกรรมนั่นน่ะพาเข้าพาทั้งหัวเราะนะเห็นไหมถ้าเป็นผู้ชายมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็จะเกิดทะเลาะกันต่อยกันนั่นน่ะ เราไม่ผิดเราไม่ผิดอย่างเดียวก็ต่อยกันดินะตีกันฆ่ากันนั่นแหละข้างถนนอาตมาบอกว่าแหมเราตระกูลสูงเหลือเกินแต่นอนตายไม่เห็นมีใครเอาเบาะเอาหมอนมาให้หนุนหัวเลยใช่ไหมนอนมันกลางถนนนั่นแหละมันไม่ได้สูงอะไรเลยก็ตายขึ้น นั่นเนี่ยเฮ้ยเราตระกูลสูงมึงต้องไปยิงกันทำไมอ่ะใช่ไหมนั่นเนี่ยมันไม่สูงเท่าพุทธเจ้านั่นเนี่ยเห็นไหมใจไม่สูงนั่นเนี่ยใจมันเป็นยังเป็นยักษ์เป็นมารนั่นเนี่ยรถมันก็ยังไม่พูดเลยว่าโอ้ยเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินเนาะเราทุกข์ก่อนรถอีกเห็นไหมแม่เด็กคนนี้เห็นไหม เขาคนใช้เขาไม่ได้เจตนาเนาะมันหลุดไปแล้วก็ช่างมันนกเอาไล่คนใช้ออกเลย
ถ้าตัวเองนี่เห็นไหมร้อนแทนลูกเลยว่าลูกกลับมาจากโรงเรียนกลัวจะว่าแม่เห็นไหมทีนี้ตายคนใช้ดีทีนี้จะไปตามบ้านมันที่ไหน <laughs> ไม่เคยตามบ้านมันเห็นไหมเห็นไหมทำงานมีอยู่เป็นสถานทูตแต่ก่อนนั่นน่ะนี่น่ะเห็นไหมมันได้แต่เห็นแต่ข้างนอกในใจอ่ะเห็นไหมพระถ้าใจเป็นพระนะเออเมตตากันเนอะเออเมื่อมันหลุดไปแล้วดูสิมาบอกให้หลวงพ่อสนองฟังดูสิลูกเห็นไหมใจเขาสุขใจเขาดีใจเขาสูงว่าเราซะอีกนะแม่มันหลุดไปแล้วก็ทักมันเนอะ เนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างกับว่าไอ้งูนั่นน่ะไอ้มังกรชาวนาเลี้ยงมังกรไว้เฝ้าลูกทีนี้ไอ้มังกรมันคงหลับไปไอ้เจ้ามังกรนี่นะกลัวกัดลูกเราฆ่ามังกรตายฆ่ามังกรตายแล้วตายงูมันมาตายอยู่ตรงนี้เออแสดงว่าไอ้เจ้ามังกรนี่มันกัดกับงูเนี่ยงูตายงูเห่าตายงูเห่ามากัดลูกแกเราแน่แต่มันตายซะแล้วเห็นไหมนี่แหละไอ้นี่แหละก็เหมือนว่าทีนี้นะบอกนึกในใจนะใครมาชนรถเราเออรถมันยังไม่เจ็บให้เราไปเจ็บแทนรถ เราไปเสียเราไปร้องไห้แทนรถมันยังไม่ร้อง เออต้องว่ามันอย่างนั้นก็เพราะเราเป็นผู้ขับรถ นั่นเห็นไหมวิญญาณวิญญาณอยู่ในร่างเราเราจึงไม่หลับวิญญาณออกจากร่างเราจึงหลับนั่นน่ะกายทิพย์เนี่ยจิตนอกจิตในจิตที่พูดได้ปรุงแต่งได้เพราะไอ้มีวิญญาณน่ะวิญญาณออกไปแล้วกูไม่พูดอะ นั่นน่ะกูก็หลับเฉยนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละเรามานั่งหาวิญญาณเนี่ยวิญญาณตัวเนี้ยนั่นน่ะต้องสงบนั่นน่ะหลวงพ่อบอกต้องสงบต้องเป็นสมาธิจึงจะได้รู้ว่าไอ้ตัววิญญาณมันเป็นยังไงไอ้ตัวปรุงแต่งมันเป็นยังไงมหานั่นน่ะ มหาใจเรานั่นน่ะไม่ใช่ว่าจะไปท่องเอานั่นน่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันตะเนี่ยทำการงานชอบทำพูดเจรจาชอบอะไรนั่นมันเจรจาข้างนอกนี่เราต้องมาเจรจาข้างในของเรานั่นน่ะ เจรจาไปเถอะใครมีวาสนาก็เร็วเลยใช่ไหมนั่นน่ะเจรจาดูมันดูมันข้างในไอ้ตัวคุยเนี่ยไอ้ตัวทุกข์ตัวสุขไอ้ตัวปรุงแต่งไอ้ตัวร้องไห้ไอ้ตัวหัวเราะมันเป็นตัวยังไงใช่ไหมโยมนั่นน่ะลองนี่แหละมานั่งดูมันไม่ได้ไปนั่งดูอะไรใช่ไหม นั่งดูกายวิญญาณเนี่ยที่บอกว่ากิวหาวิญญาณเนี่ยลิ้นมานั่งดูลิ้นเรามานั่งดูหูเราเนี่ยโสตะเนี่ยวิญญาณอะไรอ่ะกายวิญญาณมโนวิญญาณมานั่งดูใจเรา เนี่ยขันห้าเนี่ยที่ว่ารวมกันแล้วเป็นรูปขันเนี่ยรูปขันนี้ยังไม่แตกนั่นน่ะมันก็ยังพูดได้เหมือนปีอ่ะปีที่คุยปีเนี่ยถ้ามันแตกกระเป๋าไม่ดังอ่ะ
ข้อเราทะลั่วซะแล้วพูดไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านก็ไม่ต้องแนะให้เรามากท่านก็พยายามทำให้ดูไงนั่นน่ะพระอภิญญาอยู่ในเมืองมันหายากท่านชอบอยู่ในป่าไม่อยากคุยกับใครนั่นน่ะที่บางโบราณเนี้ยท่านพรางตัวท่านไว้ไปไหนก็หาบไงหลวงพ่อหาบหนัก ไปไหนก็หาบเกลือหาบอะไรไปเกลือมันหกท่านก็เอาเท้าปัดไปดูไม่มีเกลือนั่นน่ะเห็นไหมท่านมีฤทธิ์เขาก็นึกว่าพระบ้าไปไหนก็หาบไปนั่นเขาเรียกหลวงพ่อหาบหนักอยู่ในป่านั่นแหละท่านพางตัวท่านไม่อยากคุยกับใคร เพราะญาติโยมไม่มีเครื่องวัดไม่มีชานรู้ไงนั่นน่ะท่านก็ไม่มีหน้าที่จะมาสั่งสอนเหมือนหลวงพ่อต่างๆใช่ไหมหลวงพ่อวิชัยหลวงพ่ออะไรอ่ะที่สายหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงพ่อสาครหลวงพ่อปู่ไม่อะไรพวกเนี้ยนั่นน่ะ พวกเนี้ยเหมือนมีหน้าที่มาเกิดต้องมาสั่งสอนแล้วเห็นไหมหลวงพ่อปู่อารามอะไรเงี้ยก็มาแนะนะญาติโยมอย่ามาคุยเสียงดังนะมันไม่มีใครสอนนะหลวงปู่เห็นไหมข้าวเสร็จแล้วคู่เอาไว้เลยญาติโยมมาเงียบหมดนะ ไม่กล้าคุยหลวงปู่แกล้งดุเลยตั้งใจนะมาทำบุญตั้งใจนั่นน่ะบุญมันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอะไรต่ออะไรน่ะท่านสอนนี่แหละหลักธรรมใหม่ๆให้ได้พื้นฐานอย่างเนี้ยน่ะเห็นไหมเพราะหลวงปู่ บวชอายุมากก็จริงเห็นไหมแต่หลวงปู่ได้ของท่านเห็นไหมพวกเนี้ยนั่นน่ะท่านก็ได้แล้วท่านก็สงสารว่าพูดให้ฟังมั่งอะไรมั่งนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อใหญ่อะเราไม่อยากสอนใครหรอกเราสอนใครไม่เป็นหรอกขอให้เรา บวชแล้วได้บุญไปก็แล้วกันไม่คิดว่าจะได้ใหญ่ได้โตอะไรนั่นน่ะ
มันได้ขึ้นมาเองเนี่ยบุญเก่าของท่านเห็นไหมมันจะได้สักอย่างโยมหลวงพ่อสังวานเห็นไหมท่านไม่ได้คิดว่าจะมาโปรดญาติโยมหรอกท่านบอกคิดว่ากลัวไม่พ้นนรกอย่างเดียวนั่นน่ะคนทุกวันนี้เพราะเขาไม่กลัวสิมันจึงตาช่างมันจึงไม่ไม่กึ่งสักทีนั่นแหละแบบนั้นน่ะนั่นน่ะหน้าตรงการเนาะทุกวันเนี่ยถึงว่าไม่มีหรอกนิ้วมือมันยังเป็นธรรมชาติมันยาวไม่เท่ากันน่ะใช่ไหมนั่นน่ะจะให้มันกึ่งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันไอ้คนไหนยาวนั่นน่ะเหมือนพวกนิพพาน ให้นิ้วไหนยาวนั่นแหละใช่ไหมเราต้องนึกอย่างนั้นให้นิ้วนั้นมันจะพ้นทุกข์เนี่ยความหมายใช่ไหมไอ้นิ้วก้อยที่มันก็ยังสั้นอยู่นะไอ้นิ้วโป้ยิ่งสั้นใหญ่นานไอ้พวกเจ้านิ้วโป้ใช่ไหมนั่นแหละเพราะมันยังไม่สนใจไอ้พวกสั้นเนี่ยไอ้สั้นนิ้วโป้ ใช่ไหมโยมไอ้พวกกวนเมืองใช่ไหมนั่นน่ะไอ้พวกม้าไอ้พวกอะไรนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนไอ้พวกนิ้วโป้มันไม่ยอมบานเนี่ยดอกบัวบานนั่นน่ะใช่ไหมโยมที่เราบัวที่เรานั่นน่ะพวกเรา เกินน้ำลายเกินน้ำลายเราก็นึกว่าเออนั่นน่ะเออนั่นน่ะไอ้น้ำลายเนี่ยมันเป็นไงน้ำมันเครื่องเหมือนไอ้น้ำมันรถนั่นแหละคุยไปก็คอแห้งไปนะใช่ไหมโยมเราก็ว่าเออมันพอไปได้พออยู่ได้ที่ไหนได้ไอ้เจ้าน้ำลายนี่มันเหม็นนะโยม นั่นเนี่ยเห็นมากินดินน้ำลมไฟก็บอกแล้วเนี่ยเราไปดูที่อื่นใช่ไหมนั่นแหละครูบาอาจารย์ให้เรานึกเนี่ยนึกว่าเราอยู่กับเนี่ยของเน่าเปื่อยอยู่ในกายเราแต่เราไปกลัวปัจฉาผีข้างนอกผีข้างในมันอยู่ในตัวเราอยู่ในใต้ในพุงเราเนี่ยเราไม่ได้นึกไง นั่นน่ะถ้ามันพูดได้แหมมึงกินกูทุกวันเลยนะกูมานอนอยู่ในถ้ำใช่ไหมมานอนอยู่ในกระเพาะเนี่ยใช่ไหมเออเช้าก็ถ่ายออกเอากินใหม่นั่นน่ะเห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะแหมอร่อยเหลือเกินอร่อยเหลือเกินนั่นน่ะเพลิดเพลินเหลือเกิน นั่นแหละที่ไหนได้หลวงปู่บอกกินญาติพี่น้องเห็นไหมกินญาติพี่น้องเราไม่รู้เราหลงกินเนี่ยนั่นแหละสมองโอ้โหเนี่ยท่านนึกละเอียดเห็นไหมพอหลวงปู่พูดโอ้โหมันน่าสลดใจเนาะเหมือนแม่นางว่าเนี่ยเลี้ยงปลาเออญาติเราทั้งนั้นนะ เราก็เคยไปเกิดมาทั้งนั้นนะเป็นปูเป็นปลาโน่นแน่ตลอดใจจึงบอกว่าคิดแล้วก็โอ้ที่บอกว่ากฎหมายอย่าไปรังแกตัดจะไปตีตัดนั่นน่ะถ้าพูดแล้วโอ้หลวงพ่อบอกมันญาติเราทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะหัวอายุระวังนะยังเลี้ยงไว้มันจะกัดตัวนะ ไอ้คนมันเอามาปล่อยไอ้ล็อกไวเลอร์เห็นไหมไอ้คนนี้มันก็สงสารมันเรียกมันไปมันก็ไปเจ้าของมันมาปล่อยหน้าวัด โอ้โหบอกอายุพึงระวังเนอะมันมาโหมันกัดหมดนะเจ้าของนั่นน่ะเห็นไหมน่ากลัวนั่นน่ะไอ้ความเมตตามันก็ไม่กลัว
มันก็สงสารหมามันก็รู้นะหนูตีมันทีเดียวมันจำเลยนั่นนะมันจำได้มันกลัวนั่นนะหัวระวังตัดหน้าคนเนี่ยคนมีจมูกเนี่ยลูกตาด้วย โบราณใช่ไหมวานานั่นน่ะมันเห็นมามันไว้ใจไม่ได้สัตว์หน้าคนน่ะมันโกรธขึ้นมามันกัดนั่นน่ะพวกเราเนี่ยมันอยู่ใกล้กับความตายฮะมันอยู่ใกล้กับความตายแต่เรามันยังไม่ยอมให้เราตายไง มันก็ไม่มารังแกเราเนี่ยถ้าเราจะตายนี่มันมารังแกเราเราก็ตายนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะงูเอ้ยเนี่ยเราอยู่ใกล้ป่าขาแก้งเอาเสือเอ้ยมันก็มาเซอร์เวย์ดูเหมือนกันมนุษย์มันทำอะไรกันเนาะ มนุษย์ตอนไหนมันจะเผลอมั้งเนาะมันจะมีกรรมกระโดดข้าบออกไปใช่ไหมงูก็เหมือนกันอ่ะมันก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละมันก็ไม่กล้ามากินเราเพราะเราไม่มีกรรมกับมันนั่นน่ะแมวทำไมมันเห็นไหมมันเหมือนอาหารโอชะของมันเลยเห็นไหม มันมากินง่ายเหลือเกินนั่นน่ะเขาบอกว่ามันมีพลังไอ้พวกงูเหลือมงูอะไรมันมีพรสวรรค์ถ้ามันเลื้อยไปเนี่ยหางมันไปมันมีตะขอสับดินเอาไว้มันไม่ไปละอยู่เป็นเดือนมันก็นอนอยู่นอนอด นอนจนหน่อไม้แทงตัวมันก็ไม่กลัวนั่นน่ะมันต้องได้กินจนได้มันมีพรสวรรค์นั่นน่ะงูเหลือมนะนั่นน่ะคนเก่าเขารู้มาไงไม่รู้นั่นน่ะเห็นมาพวกมีฌานนะ พวกมีสมาธิเก่าเขารู้สัตว์พวกเนี้ยมันมีบารมีของมันนั่นน่ะมันนอนอยู่นั่นน่ะจนมาให้กินจนได้ที่เรื่องเล่าใช่ไหมที่บอกว่าพาท่านไปเดินป่าให้งูเนี้ยใครไปข้ามรอยมัน มันจะต้องกินมันจะต้องกัดคนก็กลัวพระองค์นี้ไม่กลัวพระองค์นี้ก็ไปข้ามนะมาขอเธออยู่ในกุฏิทีนี้ก็มันจะเลื้อยขึ้นมาที่เสาที่คนเสาท่านก็ทำรูเอาไว้เจาะรูกระดาน ขึ้นมาก็ดาบฟันเลยฟันตายพอ20 กว่าปีมันมาละมันมาเป็นเด็กๆมาละเป็นเด็กหนุ่มมามันก็ฟันเลยฟันหลวงพ่อองค์นี้เลยยังไม่ตายยังไม่ตายไงชาติฟันเลย เอามือรับฟันแขนเขินนี่แทบจะขาดเลยมั้งฟันแล้วหลวงพ่อนี่บอกอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขามาเรามันไปทำเขาไว้แล้วเขามาทวง เขามาทวงไอ้เจ้าบ้านเนี่ยไล่จับไม่ได้มันมีวิชานอน ก็ได้คนที่เอานังกระติกนั่นนะยิงดำขาเนี่ยมียิงวิ่งไปไม่ไหวนั่นน่ะยิงถูกนั่นน่ะเห็นไหมก็
จับมาถามมาไต่ถามนะมาทำหลวงพ่อทำไมอะไรต่ออะไรหลวงพ่อบอกเออมันเป็นกรรมของเราเราไปทำเขาไว้ก่อนนั่นน่ะเห็นน่ะนะหลวงพ่อนี่เก่งนะอยู่ทางสุพรรณน่ะหลวงพ่อสนองนั้นเล่าให้ฟังคนไปเอากล้วยท่านไปกินเนี่ยไปบ่มเท่าไหร่ก็ไม่สุก พอเอามาทิ้งข้างรั้ววัดเน่าเลยบ่มเท่าไหร่ก็ไม่สุกเกินไปนั่นน่ะเขารู้เลยว่าหลวงพ่อท่านมีของดีนั่นมีเห็นไหมบอกว่าหลวงพ่อเนี้ยยืนมุงหลังคาสูงยังยืนมุงได้ ทำให้มือยาวตัวยาวอะไรทำได้นั่นทีนี้เห็นไหมเพิ่งมีฌานนั่นแหละแต่ทำให้เป็นเสือก็ได้แต่ท่านมีน้ำมนต์ไว้ขันนะปิดบทให้ดีก็ลองวิจารณ์สวดสวดจะมากลายเป็นเสือเลยแล้วก็อนุมนพรมนั่นแหละแล้วมันก็คืนมาเป็นพระอย่างเดิมลายตาเลยนั่นแหละโยมเมื่อคนที่มีพลังจิตเนี่ยมีอำนาจฌานเห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่าพลังจิตของคนเนี่ยถ้ามาฝึกให้มันสงบให้มัน เป็นสมาธิให้ได้นั่นน่ะมันจะเจอของดีใช่ไหมที่บอกว่าเด็กที่มันปัญญาไม่ดีเนี่ยสมาธิสั้นเนี่ยฝึกให้ได้ฝึกเดินจงกรมให้ได้ทำไปทำมาเขานั่งได้นั่งเห็นก็กระเพาะเป็นแผลเขาก็นั่งเห็นนั่งเห็นลำไส้เห็นอะไร ว่าหลังเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ซนนะเขาดีขึ้นเรื่อยเลยนั่นเนี่ยจิตมันสงบมันเข้าไปถึงความสงบนั่นเนี่ยไม่งั้นนะมันก็เหมือนว่าสมาธิสั้นเนี่ยมันก็เหมือนมีกรรมไม่หายลักษณะอย่างนั้นพอเข้าสมาธิได้ มันจะหายโรคได้มันจะสงบเย็นได้ถ้ายอมทำได้เรื่อยๆมันก็ดีกับโยมทุกคนเลยนั่นน่ะยังไม่สงสัยนั่นน่ะเพราะทำไมครูบาอาจารย์ทำไมจึงสงบเย็นทำไมจึงเหมือนสดใสอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมก็เพราะว่าเขาเข้าสมาธิของเขาได้ นายโยมนะมันเป็นอย่างนั้นนะนั่นนะคุณประโยชน์เนี่ยที่ช่วยให้พุทธบริษัทได้พ้นทุกข์ก็เพราะสมาธิด้วยศีลเป็นพื้นฐานเนี่ยนั่นนะสมาธิฌานก็ดีนั่นแหละทำไปทำไมโอ้มันเข้าไปได้เป็นบุญของเขา นั่นแหละแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะได้เร็วๆทุกคนนั่นแหละที่ทำไปปัญญาเนี่ยมันทำได้เป็นปัญญานี่นะวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตนั่นแหละวิชานิทำได้แล้วมันสุขโตนั่นแหละอยู่ก็ดีไปก็ดีนั่นแหละเจริญ อยู่ก็เจริญไปก็เจริญนั่นน่ะมันไม่เบียดเบียนใครใช่ไหมนั่นน่ะเป็นอย่างนี้นะโยมมันไม่มีหญิงไม่มีชายนั่นน่ะมันสมมุติพอมาเกิดแล้วมันสมมุติกรรมไงน่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาเนี่ยสมมุติขึ้นมา
สมมุติกรรมขึ้นมาแต่วิญญาณเนี่ยถ้าทำได้เขาสะอาดทุกคนใช่ไหมโยมนั่นน่ะวิญญาณบริสุทธิ์ได้เพราะมีมโนธรรมมีศีลมีฌานนั่นน่ะเอาสิมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ ปกติสุขของเขาเนี่ยนั่นน่ะที่บอกว่างูเห่างูมีพิษไปแช่น้ำคำอ้าวก็กัดก็ตายไม่แช่น้ำคำก็ตายคุณพระที่ประเสริฐแล้วจะไปอยู่ในน้ำคำน้ำไปอยู่ในห้องน้ำตกลงไปขึ้นมาก็เป็นพระอยู่นั่นน่ะพอใจ ใจเป็นพระซะแล้วหลวงปู่บอกนั่นน่ะไปรอดนู่นรอดนี่ก็เป็นพระนั่นน่ะมันไม่เสื่อมนั่นน่ะพระไม่เสื่อมนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานบารมีของท่านไงนั่นน่ะคนยังบอกว่าเราตายแล้วเราจะคิดถึงเราไงเหมือนหลวงพ่อสนอง พอตายแล้วคิดถึงกันคนที่ปฏิบัติโอ้ยมาไม่ทันได้ฟังตะเทปน้ำตาร่วงอยากมาเห็นตัวจริงนั่นน่ะนั่นแหละเพราะกระแสกุศลมันปรากฏให้แกดูนั่นน่ะโยมเป็นอย่างนั้นนะโยมนะ ที่ได้บอกว่า คนเนี้ยอย่าภรรยาแพ้ท้องอยากจะกินข้าวของพระราชาโอ้โหไอเราคนจนนะคนตัดฟืนขายอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันจะไปกินไอผัวก็ว่ามันจะไปเอามาได้ยังไงหรอวะอ้าวนึกไปนึกมา ต้องความตัวเป็นพระสิไปบิณฑบาตที่หน้าวังเงี้ยว่าเออแหมพระองค์นี้สำรวมเหลือเกินเอาใส่บาตรใส่บาตรใส่บาตรพอเข้าป่าไปก็ทิ้งแล้วไอ้เออไปดูสิเผื่อพรุ่งนี้แกจะมาอีก แกอยู่วัดไหนอยู่ทุดงมาจากไหนใช่ไหมก็ไม่กล้าบอกพระราชาว่ามันเป็นชาวบ้านก็ไม่กล้าบอกพระราชาก็ดีใจดีใจพอเวลาตายก็ไปสวรรค์ทีนี้มันเห็นอย่างเงี้ยทีนี้ก็ ของจริงไปสิไปบิณฑบาตเมื่อกูไม่ใส่บาตรเนี่ยไอ้พวกมหาดเล็กมันเห็นอย่างนั้นมันไม่อยากใส่บาตรมันกลัวเป็นพระปลอม ทีนี้ก็พระอรหันต์ไปสิเวลาแกจะตายเออไม่ใส่บาตรเห็นไหมแต่ไม่ได้ของดีใช่ไหมนั่นแหละ ทำบุญกับพระสกปรกไปสวรรค์ทำบุญกับพระอรหันต์ไปนรกนั่นน่ะใจมันนึกไงใจมันนึกไม่เกลียดกลัวเลยกลัวจะพระปลอมนั่นน่ะใจมันฝังใช่ไหมโยมมันฝังใจนั่นน่ะทำดีเนี่ยเห็นไหมให้รีบทำ นั่นแหละถ้ามันไปกางขาซะแล้วนั่นแหละนั่นแหละไอ้บาปมันมาตัดกุศลมันมามีกำลังกว่านั่นแหละทำให้เรากามาวจรกุศลนั่นแหละกามาวจรอกุศล นั่นน่ะอกุศลมันเกิดก็ไม่อยากทำนั่นน่ะเห็นไหม
กินเหล้ากันดีกว่าเจ้าชู้กันดีกว่าใช่ไหมใครจะสอนได้นั่นน่ะใครจะบอกได้นั่นน่ะพ่อแม่ก็สอนไม่ได้นั่นน่ะพ่อแม่บางคนเห็นไหมก็เรื่องของพ่อแม่ก็แล้วกันเราไปราชการใหญ่เราก็ไปแทงสนุก กันแล้วกันนั่นน่ะไม่ได้สนใจอ่ะแม่ก็อยู่กับพวกคนใช้เงินเดือนก็แบ่งให้แม่เดือนละ3 บาทแม่ก็ต้องแบ่งเอาไว้ใส่บาตรอีกใส่บาตรทุกวันยายน่ากลัวตายละนั่นน่ะพาก็ไปดูเออยายตายละ ยายไปสวรรค์นั่นแหละให้ลูกนี่ไม่สนใจอ่ะไม่สนใจแม่มีวันนั้นน่ะน้ำมันท่วมไอแมวอ่ะมันก็ไปคาบลูกมาเอาลิ้นเลียให้น้ำมันแห้งโอ้โหลูกสัตว์มันยังแม่มันรักขนาดนี้ แล้วเราอ่ะเป็นคนแท้ๆยังไม่เคยดูแม่เลยคิดอ่ะคิดอย่างเงี้ยไปรีบไปซื้อโจ๊กมาตอนกลางคืนฝนมันก็ตกพอไปรถมันชนตายนั่นน่ะรถมันชนคนนี้ตายคนนี้ก็โอ้โหเห็นไหมจะทำความดีสักหน่อยให้เห็นไหมจะคิดรักพ่อแม่วันสุดท้ายแต่แหละไม่ได้เอาข้าวมาให้พระอรหันต์นั่นน่ะที่แกบอกว่าทำสะพานตรงเนี้ยดีนะสมมตินะแล้วก็ทางบ้านเมืองเขาก็ เขาเห็นว่าแกคิดดีแต่เขาไม่ได้ทำน่ะใจเขาคิดดีอยู่ตรงนั้นน่ะบุญกุศลเนี่ยเมื่อไปพ้นจากนรกแล้วจึงจะได้กุศลอันเนี้ยจะได้มาเสวยแม่ก็รักนะห่วงอยากเอาเหมือนอยากจะเอาของทิพย์มาให้ลูกอ่ะยื่นมาไม่ถึงอ่ะ ยื่นมาไม่ถึงลูกนั่นน่ะบาปมันไม่ให้รับได้ยื่นมาไม่ถึงแม่ไปสวรรค์ไงไอ้ลูกตกนรกคือแม่ก็ยังรักกันไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าอัศจรรย์ นะนี่แหละจึงบอกว่ายอมลองนึกดูคนบางคนนะเห็นไหมจึงบอกว่าให้ทำไว้เออบางคนเนี่ยเห็นไหมช่วยพ่อแม่ดีต้องกระสาวๆมาเลยควรขนมขายมาต้องกระเด็กๆกันเจอหลวงพ่อสังวานก็ได้ทำบุญนั่นน่ะ ไปทำบุญทำความดี
คนบางคนเนี่ยที่เขามาปฏิบัตินะมาครั้งแรกก็ดีมาหลายครั้งก็ดีนั่นน่ะได้กรรมฐานก็ดียังไม่ได้ก็ดีแล้วก็ตามไปนั่นน่ะจะมาครั้งเดียว นั่นน่ะที่บอกว่าอย่ามาครั้งเดียวได้เข้าวัดเนี่ยมันบุญเหลือเกินเห็นไหมอยู่บ้านอยู่เหมือนกองไฟอยู่บ้านเหมือนอยู่กองไฟนั่นแหละที่บอกว่ากลางคืนเป็นฟันกลางวันเป็นไฟเพราะอำนาจจิตของคนเนี่ยมันร้อน มันมีแต่พูดเรื่องร้อนมากกว่าจึงบอกว่าทุกสุขนั่นเองนั่นน่ะจึงบอกว่าบางคนเห็นไหมเล่าร้อนเหลือเกินทุกเหลือเกินนั่นน่ะขันห้าเป็นทุกนั่นน่ะขันห้าเป็นทุกเล่าทุกขังพันเตนั่นน่ะกาแต่พระองค์ เป็นทุกข์เล่านั่นแหละนั่นน่ะถ้าใครไม่มีทุกข์ก็จะไม่รู้เลยนั่นน่ะจึงว่า คนเราอะสัมมาทิฏฐิที่นี่แหละความเห็นถูกเห็นตรงก็ดีเห็นไม่ถูกไม่ตรงก็มีนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นที่ความดีมันเป็นอย่างนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรนั่นน่ะคนเราอะนึกว่าสนุกนึกว่าแกล้งเขาว่าสนุกนั่นแหละ ต่อไปนรกเป็นที่ไปคนที่แกล้งกันอะไรกันกันหน้าเป็นทุกข์นั่นน่ะจึงบอกว่านั่นแหละสัมมาทิฏฐิมันไม่เกิดเวรกรรมมันมีแต่เกิดบางคนนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่ลี้ลับพูดไม่ได้ไง เข้าสมาธิได้มันจะไม่เป็นนั่นน่ะสมาธิเนี่ยตัวสำคัญใครคำสมาธิได้มันจะหายพวกเนี้ยนั่นน่ะสมมุตินี้มันจะหายไปมันไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันก็ร้ายนั่นน่ะมันก็ร้ายมันก็บีบคั้นนั่นน่ะ วิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตานั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนอนิจจาวัฏสังขารานั่นน่ะอุปัตวายธรรมมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัตตโมสุขโขนั่นน่ะนั่นน่ะคำพูดของพุทธองค์เนี่ยนั่นน่ะ มันเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ทีเนี้ยคนมันก็ยังคิดว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์สู้เราไม่ได้มันก็เลยบีบคั้นหัวใจนั่นน่ะแกล้งกันเอารัดเอาเปรียบกันนั่นน่ะ
มันเป็นเรื่องบาปกรรมทั้งนั้นเป็นกรรมทั้งนั้นนะบางคนเนี่ยบอกว่าหนูนี่แหละเป็นชาววังเก่าอยุธยาจอมขมังเวทเหมือนกัน มาชาตินี้เขาก็เล่นแกมั่งเหมือนกันนั่นนะแกก็เล่าลูกสาวราชการเก่าเหมือนกันสมัยเนี้ยนั่นน่ะนั่นแหละทุกขโตไม่มีสุขก็นั่นน่ะเรียนที่ดีดีกว่าเรียนที่ดีนี่น่ะวิทยาลัยคุณพระไงวิทยาลัย พุทโธพุทโธนี่นะเนี่ยจบเมื่อไรก็ไปนิพพานเมื่อนั้นได้นิพพานเมื่อนั้นนั่นเห็นไหมเรียนแบบหลวงปู่มหาบัวนั่นนะใช่ไหม90ฝ่ายังเดินเก่งฝึกทุกวันนั่นน่ะหน้าหลวงปู่ก็จอมขมังเวทเหมือนกันนะ นั่นแหละเวทดีเวทเดินจงกรมเวทเดินภาวนาเนี่ยไอ้เวทบ้าๆบอๆเนี่ยไอ้เวทนรกเนี่ยนั่นแหละแกล้งคนนู้นแกล้งคนนี้นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละใครเรียนก็นั่นแหละจอมนรกแล้วก็นรกเป็นที่ไปนะเอาไม่ว่าไม่อยากว่าใครเนาะ ไม่อยากให้ลูกหลานไปเรียนเนี่ยนั่นน่ะเรียนวิชาคุณแผนเรียนเจ้าชู้นั่นน่ะเรียนนรกใช่ไหมเด็กสมัยนี้มันยิ่งชอบนะวัยรุ่นไปเห็นเออจะไปสอนมันยังไงนั่นน่ะเรียนวิชาเจ้าชู้เด็กกรุงเทพทำไมเป็นอย่างนี้ นึกในใจโอ้คนเรานี่นี่แหละตัณหาราคะมันชอบของมันอย่างนั้นนั่นน่ะของหวานไม่มีใครชอบไงขนมหวานไม่มีใครชอบน่ะขนมเมาไม้ชอบกันนั่นน่ะของเมาไม้นั่นน่ะ มันเป็นอย่างนี้แหละโยมจึงบอกว่าเห็นไหม นี่แหละถ้าใครเป็นขึ้นจะรู้คนไม่เป็นนะไม่รู้หรอกนะมันจะมีอะไรนะวิทยาศาสตร์มันไปถึงไหนแล้วไปยันดวงจันทร์แล้วเราก็ยังนี่แหละศาสตร์ไฟยังอยู่อย่างนี้ นั่นน่ะก็มันศาสตร์เดินดินโยมมันศาสตร์นั่นน่ะนะมันเป็นอย่างนั้นศาสตร์ปีจังไรนะขอไปนั่นน่ะใครเรียนเอาไว้ก็นั่นน่ะเรียนวิชาไปนรกไงนั่นน่ะนั่นน่ะเราไม่อยากว่าใครเราก็กลัวเหมือนกันนะนั่นน่ะ เห็นไหมเราไม่อยากจะมาร้องให้โยมเห็นนะใช่ไหมกลัวพุทโธพุทโธวัดสังฆทานเนี่ยมีใครชนะได้โอ้ไปนิพพานมันเป็นโรงเรียนใหญ่วิทยาลัยใหญ่นั่นน่ะ ฮะวิทยาลัยฝึกเดินเนี่ยวิทยาลัยเดินดินนั่นน่ะจบแล้วได้วิทยาลัยไปนิพพานนั่นแหละนายโยมเนาะไม่ต้องเสียสตังก็ได้วิทยาลัยข้างนอกเห็นไหมเสียไม่รู้กี่แสนเลยวิทยาลัยตีกันน่ะใช่ไหม วิทยาลัยลบกันทะเลาะกันนั่นน่ะไม่จบไม่สิ้น
นั่นเห็นไหมเราลองนึกดูกันแล้วกันว่าเรามานั่งเนี่ย ตึกตองให้ดี ตึกตองให้ดีหลวงพ่อสนองพอเรียนนี่แหละเรียนวิทยาลัยพุทโธนี่เองจึงได้ไปนิพพานกันหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมมีชื่อเสียง หลวงปู่มั่นหลวงปู่วันเนี่ยพวกเนี้ยเห็นมานั่นพยายามทำกันเถอะพวกเราจบแล้วไม่ต้องมาร้องไห้วิทยาลัยไหนที่ไม่ร้องไห้นั่นลูกมั่งแม่มั่งทะเลาะกันเถียงกัน นั่นน่ะธารพัฒน์เห็นไหมบางคนกลัวคนนั้นจะได้ดีคนนี้จะได้ดีเกินเราอะไรตาอะไรก็ว่าไปนั่นน่ะวิทยาลัยไม่จบไม่สิ้นนั่นน่ะจึงบอกว่าอ๋อได้เงินก็เพราะพวกนี้เองนั่นน่ะไม่จบ เถียงกันไม่จบวิทยาลัยพุทธศาสนานี่ไม่ต้องเถียงกันโอ้จบแล้วนั่งยิ้มสบายกินก็สบายนอนก็สบายไปไหนก็สบายนั่นน่ะไม่มีหนี้นั่นน่ะเนี่ยวิทยาลัยข้างนอกบางคนเห็นไหมมีแต่ทุกข์มีแต่หนี้ มีแต่ความกุ้มใจมีแต่ความเสียใจไม่จบไม่สิ้นเห็นนะวิทยาลัยอิจฉากันนั่นน่ะเราลองนึกตัวเนี่ยมากันมากองให้มันละเอียดให้มันละเอียดเข้าไปจนไม่อยากจะนึกไม่คิดนะนั่นน่ะมันว่างลงว่างลงนั่นน่ะ วิทยาลัยหยุดนึกหยุดคิดไงคิดแต่พุทโธไว้คิดแต่พุทโธไว้พอเวลาจะให้มันคิดเนี่ยเห็นไหมเหมือนหลวงพ่อสนองว่าแหละอยากนึกให้มันเป็นธรรมะมันก็เป็นธรรมะนั่นนะเดี๋ยวจะบอกว่ามันจริงหรือเปล่าเนาะกวัดวาลามเนี่ย นั่นน่ะได้แล้วจะไม่สงสัยถ้ายังไม่ได้มันก็สงสัยอยู่นั่นน่ะสงสัยยันพ่อแม่ยันครูบาอาจารย์นั่นสงสัยหมดยันพุทธเจ้านั่นน่ะพุทธเจ้ามีจริงเขาพูดหลอกเอาไว้คนไม่เชื่อน่ะนั่นน่ะอ้าวเราก็มีปู่ย่าตายายใช่ไหมปู่ย่าตาทวดนั่นน่ะ ถ้าเราจำกันไว้นะเราเก็บสมัยนี้ก็เก็บรูปกันไว้เห็นไหมคนจีนเขานับถือนั่นน่ะเห็นไหมคุณงามความดีเคยช่วยเหลือกันเคยให้กันกินฮะเขาจะไม่พวกภาวนาเนี่ยเขาจะนึกเลยนะว่าโอ้คนนั้นเขาใจดีนะหลวงพ่อสนอง ใจดีเนาะหลวงพ่อสังวานใจดีเนาะมีแต่นำให้นำออกนำให้พวกเราออกนะออกจากทุกข์นั่นเนี่ยเห็นไหมมีใครอ่ะนั่นเนี่ยทำไงนะจะชวนพวกเราไปขายตัวกันนั่นเนี่ยไปขายต่างประเทศมั่งอะไรมั่งจะหลอกไปให้ได้อะไรเงี้ย แต่พวกครูบาอาจารย์ไม่คิดเลยนั่นเห็นไหมไปต่างประเทศเขาจะฆ่าเขาจะตีพวกเราลุงพ่อก็ทำเห็นไหมเหมือนกองทหารเลยไอ้พวกคิดจะมาปล้นไม่ได้เห็นไหมเนี่ยลุงพ่ออยู่ข้างในพวกหนุ่มๆอยู่ข้างนอกทำท่าจะ
มันต้องเอาละให้อยู่เดินตามหลังอยู่จะขึ้นหน้านั่นเนี่ยเห็นไหมโอ้ให้มันไปข้างหน้าอย่าให้มันเดินตามหลังน่ะไอ้พวกที่มันมานะมายี่สิบกว่าคนทำหลวงพ่อไม่ได้ไอ้ตัวที่ว่าเก่งๆถูกตีหมอบหมดน่ะเห็นไหม เกาหลีมั่งญี่ปุ่นมั่งมีแต่มวยทั้งนั้นนะที่ไหนได้มันตีได้ไม้ไผ่ตีได้ไม้พองเนี่ยมาตีหมอบหมดกลับไปมันไปเขียนเลยเนี่ยป้นมันเอาหมดแม้กระทั่งกล้องเครื่องเสื้อผ้าแทบจะไม่มีเสื้อผ้านุ่งเลย มันรู้เนี่ยทั่วต่างประเทศเนี่ยแต่ลุงพ่อเราเห็นไหมด้วยปีชาญาณเนี่ยเหมือนวัสกีสุกรเนี่ยไอเสือนี่มากินพวกเราทุกวันเลยเราจะทำยังไงดีที่ไม่ให้เสือมันมากินพวกเราไอหมูหนุ่มอยู่ข้างหน้า อยู่ล้อมไอ้เสืออายุมากอยู่กองกลางนั่นเนี่ยตั้งหน้าสู้กับมัน เสือมันก็รู้สินะวันนี้ทำมันไม่กลัว ไอ้หมูไม่กลัวเห็นไหมไอ้หมูหนุ่มก็อยู่รอบนอกทหารรอบนอกนั่นเนี่ยเห็นไหม ไอ้หมูเด็กกว่าก็มาอยู่ในข้างในข้างในน่ะล้อมไว้กินไม่ได้เสือกินไม่ได้นั่นน่ะพุทธเจ้าก็เคยไปเป็นหมูใช่ไหมนั่นน่ะวัสกีสุกรเนี่ยนั่นน่ะเห็นมาท่านรู้ท่านระลึกชาติได้นี่แหละโยมเหมือนหลวงพ่อสนองไปวอยวาย วิ่งหนีอะไรต่ออะไรมันก็ตีเอาทีนะเห็นมาเอาไม้เท้าที่เราค้ำยันลงมาภูเขาเหมือนอาวุธมันก็เออพวกนี้มีแต่ไม้เท้ากันทั้งนั้นเลยเพราะต้องเดินค้ำยันลงมาไปเที่ยวไหว้พระกันนั่นแหละ มันมีดงนั้นน่ะเขาเรียกว่าโจร500เขาเป็นโจรกันทั้งหมู่บ้านนั่นน่ะแล้วไปบอกว่าใครปล้นใครขโมยไม่มีใครบอกเลยนั่นแหละมันเป็นโจรกันทั้งหมู่บ้านมันจนใช่ไหมโยมแต่เราก็ต้องระวังให้ดีใช่ไหมนั่นน่ะ นี่แหละเหมือนเรามาทุกวัดอะเราไปไหนอะเพราะเรามีสตินั่นแหละเรามีสติเราไม่ลืมนั่นเราไม่หลงไม่ลืมนั่นเราก็ไม่ต้องโดนคนลักคนขโมยนั่นแหละพอเราลืมอะเผลอนิดเดียวลืมอะบางทีเขาว่าเดินมาเจอ เขาก็เอาไปเลยบางคนบางคนเขามีมโนธรรมเขาก็มาประกาศนั่นน่ะเห็นไหมของใครลืมอะไรนั่นน่ะจึงบอกว่านี่น่ะสติเนี่ยเห็นไหมสมาธิตัวไม่หลงลืมนั่นน่ะน่ะหลวงพ่อมณฑลพูดท่านเป็นทหารเก่าไง เขาฝึกว่าไปแล้วห้ามกลับมาเอาของเวลาจะไปนี่ตรวจให้หมดมองหน้ามองหลังเราลืมอะไรเปล่าเนี่ยถ้าเราเข้าห้องน้ำเราก็ต้องนึกจะออกจากห้องน้ำเออเราลืมของเราหรือเปล่าใช่ไหมนั่นแหละเราก็ไม่ต้องเสียใจแล้วพวกที่ชอบวางกุญแจไว้วางกุญแจรถไว้ข้างนอก
คุยเสร็จดีจบดีใจลืมกุญแจไปทีนี้ก็ต้องไปทำอีกกุญแจต้องไปลืมไม่รู้ว่าลืมที่ไหนบางคนนั่นน่ะเห็นไหมกุญแจนี่ควรจะไว้ในกระเป๋าใช่ไหมเมื่อเราออกมาจากรถกุญแจรถเนี่ยกุญแจรถจะลืมประจำก็เพราะว่า เชื่อใจว่าไม่ลืมคุยกับคุยธุระแล้วก็ลืมดีใจแล้วก็ลืมปีติลืมนิดเดียวขาดสตินิดเดียวลืมนั่นน่ะก็เห็นมาแม่ยอมลองนึกดูดีๆมันมีเวลาเผลอมันมีเวลาทุกข์นั่นน่ะ มันมีเวลาสุขนั่นน่ะเห็นไหมมันจอนไปจอนมานั่นน่ะแต่ว่าโยมจึงบอกว่าที่บอกว่าคนเราเรียกเห็นไหมเผลอนิดเดียวชีวิตนี้น่าสงสารไปไม่ถึงบ้านเข้าคุกก็มี ไปโรงพยาบาลก็มีนี่แหละที่บอกว่าเจริญสตินี่เจริญปัญญานี่แหละมันมีค่าตรงนี้นะถ้าเราตายเลยมันก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะขาหักแขนหักเนี่ยเสียเวลาเจ็บด้วยนั่นน่ะนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยตายไม่เป็นไรตอนเด็กๆเนี่ย เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องเล็กเรื่องตายเรื่องกลางเรื่องตารางเรื่องเล็กอะไรก็ว่าไปตอนเด็กๆจะต่อยกันแล้วนี่นะยั่วกันก่อนพูดกัน นั่นน่ะไม่ต้องไปฟ้องพ่อแม่ใช่ไหมนั่นแหละกลับจากโรงเรียนเนี่ย ทำไมเรายังนึกไม่ออกเลยทำไมเราจะต้องไปต่อยกับเพื่อนทุกวันนั่นน่ะทำไมเขาต้องมารังแกเราทำไมเราต้องสู้เขาด้วยอะไรตาอะไรเห็นไหมก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เรายังจำไม่ได้ทุกวันเนี่ยทำไมเขาเกลียดเราเหลือเกินอะไรตาอะไรกลับมาจะจากกันต้องต่อยกันก่อน กลางทางสู้กันก็นั่นน่ะเป็นไงเด็กๆนั่นน่ะเราก็นึกว่าคนเราเนี่ยเห็นมาแต่ก็ไม่เคยไปฟ้องพ่อแม่นะไอ้คนนั่นมันต่อยเราไอ้คนนี้มันแกล้งเราอะไรต่ออะไรนั่นน่ะไม่รู้เราก็ไม่เคยไปรังแกใครเนาะ แต่ถ้ามาเราก็จะชอบช่วยคนทะเลาะกันนี่ไปห้ามชอบไม่ชอบเห็นคนทะเลาะกันนั่นน่ะแต่หนีก็หนีไปไกลๆนั่นน่ะเพราะว่าเราเห็นมาต้องเตรียมตัวน้องเยอะมีวันหนึ่งนะ เขาเมามามึงไม่รู้จักกูหรือไงอะไรต่ออะไรเฮ้หนาคนนี้แกไม่เคยพูดอย่างนี้นี่นะมีแต่พูดดีกันทุกวันนี้ทำไมวันนี้แกดุเหลือเกินเราก็พิจารณาดูก่อนโอ้แกเมาแกเมาตอนหลังแกก็ไม่เคยแกก็ไม่เคยมาคุยกับเรานะ หายเมาแล้วก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปต่อว่าอะไรแกนั่นน่ะเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาใช่ไหมนี่แหละถ้าเราถ้าเขามาพูดงี้เราก็พลอยเกลียดเขาเลยอะไรต่ออะไรเพราะเราไม่อยากจะไปมีเรื่องกับใครนั่นน่ะไปมีเรื่องแล้วมันไม่ดีนะนั่นน่ะ
จึงบอกว่าอะไรไอ้สิ่งที่เราเสียเปรียบเนี่ยมันได้บุญนะถ้าได้เปรียบเนี่ยมันไม่ได้บุญนะโยมนั่นแหละมันก็ทะเลาะกันดินะนั่นแหละไอ้พอเสียเปรียบไม่ได้เนี่ยจึงฆ่ากันข้างถนนนั่นนะไม่ยอมเสียหน้า เสียเกียรติอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเพราะถอยออกมาได้เนี่ยมันดีถ้าไม่ยอมถอยเนี่ยเห็นไหมถอยเข้าความดีสิถอยเข้าวัดเนี่ยนั่นน่ะมันถูกถอยภาวนาเนี่ยถูกนะลงทุนภาวนาเหมือนพวกโยมมาภาวนา นี่แหละมันถอยถูกถอยไม่ถูกนี่แหละบูดเบี้ยวๆกันอยู่อย่างนี้นาบูดทำเบี้ยวใช่ไหมอยู่บ้านไม่อยากคุยกับใครนั่นแหละแค่อยู่วัดเนี่ยเหมือนว่าเป็นมิตรกันหมดเลยพอออกไปแล้วมันห่างกันนั่นแหละพอมาเนี่ยเห็นไหม อยู่วังน้ำเขียวพอมาดีใจเนาะนั่นแหละเห็นไหมภาวนาช่วยพระปลูกต้นไม้ก็ดีโยมนั่นแหละเราเห็นเราก็ดีใจอ้าวคุณหญิงมาแล้วคุณหญิงเนี่ยคุณหญิงอ้อเราก็ว่ากันดีนะเพราะแกทำความดีเห็นไหมภาวนาของแกนั่นแหละ เราก็พูดให้มันดีใช่ไหมก็จะได้สบายใจนั่นน่ะมาเจอกันเห็นไหมหน้าบูดหน้าเบี้ยวไม่พอใจกันคนจนคนรวยนั่นน่ะนั่นน่ะมันไหลหน้าเหลือเกินนะคนแต่หลวงพ่อสนองพูดบอกว่าแหมคนจนมาวัด ไม่มีใครต้อนรับเลยนั่นน่ะไอ้คนรวยมานี่แทบจะอุ้มกันไปเลยน่ะท่านเห็นเนี่ยท่านก็บอกบางคนร้องไห้กลับบ้านกลับวัดจากวัดสังฆทานไม่มีใครต้อนรับเห็นมานั่นน่ะเขามีบุญไอ้คนมีบุญเนี่ยนะคนรวยมาก็เหมือนเขามีบุญนะ ไอ้คนจนมาโอ้โหนั่นแหละเห็นไหมเหมือนไอ้ที่หลวงปู่ว่านั่นแหละไม่มีใครสนใจอ่ะนั่นเนี่ยมันเป็นยังไงที่ไอ้คนนั้นว่าเขาเห็นคนเดียวไงเจอคนนี้ถีบรถมาหรือไงขาเดินไม่ถึงพื้นอ่ะ ยายยังไม่ได้กินข้าวเลยอย่างนั้นหนูก็หนูข้าวกลางวันหนูก็ไม่กินก็แล้วกันให้ยายกินนั่นน่ะไอ้เจ้าของร้านกันด่าสิไปไปขายที่ไหนก็ไปอะไรต่ออะไรว่าด่าว่ายายคนนี้สกปรกอะไรต่ออะไรไอ้หลานเลย เองอยากเป็นหมอไหมเองอยากเป็นหมอดูไหมหนูไม่ได้เรียนหนังสือนั่นน่ะอีก3-4 ปีเองจะเป็นหมอดูนะทุกวันนี้แกก็เป็นหมอดูนะนั่นน่ะเทวดานั่นน่ะเหมือนลูกหลานแกหรือไงไม่รู้แกมาลองใจ เห็นไหมเหมือนอย่างเรื่องของจีนใช่ไหมโยมที่บอกว่ามาแต่เช้าเลยมาเขาแจกทานมาแต่เช้ามาทุกวันเอาดีๆเอาเยอะๆเอาดีๆเลือกเอาทุกวันไอ้เจ้าของคนลงทานไม่โกรธ3-4 วัน ต่อไปบ้านเองจะรวยนะจะเป็นราชการเยอะนั่นแหละ
ต่อไปเหมือนว่าความหมายว่าเหมือนยังก็ข้าวเปลือกหนึ่งถังใหญ่นะเนี่ยร่ำรวยเจริญอะไรเงี้ยตระกูลหรือจะรวยอะไรให้พรแล้วก็หายไปไงเทวดาเทวดามาลองใจนั่นเห็นมานั่นแหละจึงบอกว่าหลวงพ่อจระหลวงปู่จรัญเนี่ย บอกว่ามาก็แบบคนแต่งตัวปอนคนแก่มาพักค้างคืนอะไรต่ออะไรที่ไหนได้เวลาจะไปให้ไอ้มักกะลีผลไว้ไงมักกะลีผลแกก็บอกว่าเออมันเป็นเมตตาเนาะนั่นน่ะวัด เห็นว่าหลวงปู่จรัญนั่นน่ะนี่มันเป็นหนึ่งเนี่ยเพราะท่านปฏิบัติเนี่ยท่านก็ไม่รังเกียจอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมกระต่ายของท่านน้ำมันท่วมกระต่ายมันก็มาอยู่ในเกาะวัดนั่นน่ะอ้าวคนก็ยังจะมาแกมากรุงเทพ แกก็ฝากพาเนนไว้นั่นน่ะพาเนนก็ไม่รู้จะทำยังไงให้โยมก็จับเอากระต่ายไปกินโอ้กระต่ายมันผอมมันจะไปมีเนื้อมีหนังอะไรไอ้แต่คงนั้นก็ไปไม่รู้จะพูดยังไงท่านก็สงสารนั่นน่ะเห็นไหมกระต่ายมันก็ทุกข์เหมือนเรานั่นน่ะ เหมือนน้ำท่วมนั่นน่ะเห็นไหมตะกอนอะไรเห็นไหมไปทั่วมายันเมืองคนนั่นน่ะนี่มันยังลูกมันยังไม่แม่มันยังไม่มาหลวงพ่อท่านบอกว่าแม่มันยังไม่มาถ้าพ่อแม่มันมาแล้วก็โอ้โหน่ากลัวนั่นน่ะนี่แค่บอกครึ่งวันเดียว นั่นน่ะตะกอนนครนครพนมนั่นน่ะนั่นน่ะคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเมื่อยามมีทุกข์ใช่ไหมไปแจกกันไปช่วยกันนั่นน่ะช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นน่ะอะไรนะ ต่อไปเรามีทุกข์คนช่วยเราเหมือนช่วยชาตินั่นน่ะต่อไปจะมีคนช่วยเราทั้งชาตินั่นน่ะหลวงปู่ท่านพูดอย่างนี้นะนั่นน่ะบุญกุศลที่เราทำกุศลกันไว้นั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ความดีอันเนี้ยนั่นน่ะแล้ว แล้วถ้าเราทำไว้ได้เนี่ยเหมือนองค์พระบาทสมเด็จอ่ะพอท่านไปอยู่ชั้นดุสิตเนี่ยเห็นไหมทีนี้เราไม่เห็นนะเท่าจะไปรู้เลยเอ๊ะในหลวงไปถึงไหนวะในหลวงไปสวรรค์ชั้นไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะแต่หลวงปู่ท่านรู้ท่านคุยกันโอ้ย ท่านแตกดับท่านก็ไปอยู่ดุสิตแล้วท่านดุสิตแล้วต่อไปมาเป็นพุทธเจ้าโอ้โหเราก็ไปด่ากันดิเราก็โดนลอตเตอรี่ใช่ไหมไปด่าในนั่นแหละใช่ไหมถ้าใครไปด่าเขามันก็เหมือนไปถูกลอตเตอรี่ลอตเตอรี่อะไรลอตเตอรี่ทุกข์ก็ดินั่นไม่ใช่ ลอตเตอรี่ใช้ตังได้ใช่ไหมได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันแต่มันถูกไปทางทุกข์นั่นมันเป็นอย่างนั้นนั่นสันดุสิตอะไรนะเทพบุตรที่ก่อร่างสร้างสันลานั่นแหละเพราะนั้นบอกว่าท่านเศรษฐีคนนี้ ทำสันลาไว้ให้พระมา
ให้คนมาถือศีลให้คนมาพักให้คนนี้มันไม่นักเลงก็ไม่ล้างเท้าขึ้นไปคนก็บ่นก็ว่าเจ็บใจเหลือเกินเพอก็มาจุดตะลาตะลา7 ครั้ง ตะลาเจ็ดครั้งตะลามันเก่าแล้วเราได้ทำใหม่ทำให้พุทธองค์มาเทศกันอะไรกันมาจันทร์ไปฟังดูสิมันโกรธไหมเอาเผาไปอีกเจ็ดหนนั่นน่ะก็ไม่โกรธเออเฮ้ลุเศรษฐีมันชอบงัวไปตัดงัวตัดขางัวอีกเจ็ด เจ็ดโถนนั่นแหละสติก็ไม่โกรธนั่นแหละสติได้โสดากรรมของเขานะกรรมของสัตว์นะมันทำกันมันก็บาปของตัวเองแหละนั่นแหละเห็นมาทีนี้ก็ไม่โกรธทีนี้จนมันก็นักเลงมันก็จะคิดใหม่ ท่านเศรษฐีนี้ใจดีเราต้องมาเป็นทาสรับใช้เศรษฐีดีกว่าไม่เอาหรอกเธอเป็นพานเดี๋ยวเธอโกรธก็จะมาฆ่าเราฆ่าลูกฆ่าเมียเราอ๋อมันก็เสียใจวันหลังมันหมดอายุไขมันก็ไปนรกอย่างเดียวนั่นน่ะเห็นไหม ไฟเพราะความโกรธนั่นน่ะไฟโทสะนั่นน่ะไฟโมหะนั่นน่ะเทวบอกลมหลงไปนี่แหละเราลองนึกดูว่าที่เรามาวัดนั่นน่ะเห็นว่าตั้งใจมาเงินก็หายากเห็นไหมยังมาทำบุญสุนทานกันอีกนั่นน่ะเห็นไหม เก็บบางคนเนี่ยเก็บไว้เป็นปีๆทอดกฐินพระป่าเก็บ100 บาทก็ดีหรือว่าทีละ20 บาทก็ดีพอถึงปีมาทอดกฐินนั่นเนี่ยบางคนเก็บหอมรอมริบนะแค่บางคนเห็นไหมก็หาปานะเดียวนะ เหมือนว่า1 กหาปณะเนี่ยยังได้ไปสวรรค์ยังได้ไปเห็นไหมเหมือนว่าข้าว3 สารพีเนี่ยแกงถ้วยเดียวเนี่ยเห็นไหมผักกำมือเดียวอะไรต่ออะไรอ้าวไปเจอพระโมคคัลลาเขา เห็นไหมบางองค์ก็ภาษาลิบุตรพรุ่งนี้จะไปโปรดใครนั่นน่ะพุทธองค์บางทีพุทธองค์ก็ไปคนนี้ถ้าเราไม่ไปโปรดจะต้องไปลำบากในภาคป่าสงสารก็ไปวินทบาทเห็นไหมตอนเย็นตกกลางคืนก็ตายแล้ว เห็นไหมโอ้ไฟเป็นนางฟ้านางสวรรค์เห็นไหมยายตาอยู่ในป่าเห็นไหมไม่เจอพระก็ไม่มีข้าวบางคนนั่นน่ะไม่เจอก็นั่นน่ะเห็นไหมมีข้าวบุญกรรมได้ใส่บาตรครั้งเดียวนั่นน่ะเห็นไหมยังได้ นี่แหละท่านรู้แต่ท่านก็ไปตามถามไงเราได้มาคุยให้ชาวโลกฟังนั่นแหละต้นบัญญัติใช่ไหมที่บอกว่าเทวดาแหมรัศมีน้อยเหลือเกินเราเป็นราชการชั้นระดับล่างๆใช่ไหมไปก็เหมือนต้องตัวรีบ
เทวดาก็เหมือนกันนะเทวดามีศักดิ์ใหญ่ก็รัศมีเยอะไงทำยังไงเนาะเราเป็นพระอินทร์ก็ดีเทวดาก็ดีทำไมมันบุญน้อยเหลือเกินเราต้องแปลงตัวไปเป็นคนแก่ดีกว่าของคนตายายบ้านก็จนๆนั่นนะ ทำข้าวเออพระมาแล้วนั่นน่ะมาใส่บาตรเถอะนั่นน่ะพระท่านไปอ่ะทีนี้ก็เข้านิโรธใช่ไหมที่บอกเข้านิโรธ7 วันไม่ดุกดิกเนี่ยถ้าใครได้ใส่ก่อนก็รวยเทวดา เทวดาพระอินทร์นี่แหละแปลงตัวมาเป็นคนแก่เลยท่านก็ไม่ได้คิดอะไรไงท่านอยากให้คนจนจะได้รวยกับเขามั้งนั่นน่ะใส่บาตรพอใส่บาตรเข้าไปโอ้โหอาหารมันหอมในบาตรน่าไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเนี่ยเออทำไมอะทำอย่างนี้ล่ะ เราต้องการจะไปโปรดคนยากจนนี่แหละกับผมนี่แหละรัศมีมันสู้เขาไม่ได้ต้องมารักมาทำบุญอีกขึ้นมานะมาทำบุญมาใส่บาตรนั่นน่ะนั่นน่ะพระนั่นน่ะพระก็ไม่รู้จะทำยังไงเออทำไปแล้วนั่นน่ะก็ให้พร เนี่ยดีใจทองคนโบเมียก็เหาะไปสวรรค์มันเป็นอย่างนี้แหละกลับวิมานนายมนะนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าพวกเราเนี่ยบวชแล้วไม่ต้องกลับบ้านแถหัวให้หมดแถหัวหลวงปู่ภาคอีสานเนี่ย ก้นหัวบวชให้หมดมันไปไม่ได้เห็นไหมบางคนเนี่ยดีภาวนาดีหลวงปู่ก็ชวนให้บวชมั่งก็ยังบวชไม่ได้แต่มันนานๆไปทิ้งได้แต่ยังไม่หมดเห็นไหมนี่ศีลไม่หมดภาระลูกไม่หมดอะไรนั่นเห็นไหม นี่แหละภาระนี่แหละมันตัวใหญ่ครัวมันครอบเราไอ้ครอบครัวมันไม่เป็นไรนะไอ้ครัวครอบเนี่ยมาลุงพระชาบอกมันออกยากนั่นแหละไอ้ครัวครอบจริงของท่านเนาะนั่นแหละมันไม่ถึงเวลานั่นแหละ บางคนเนี่ยใครมาอยู่วัดไม่ต้องไปหัวเราะเลยไม่ต้องไปว่าเลยนั่นแหละบุญของเขาแล้วนั่นแหละเขาเสียสละเนาะเขาเสียสละที่เขามาบวชเนี่ยนี่แหละพวกรักตัวกลัวตายกลัวตายยังมาเกิดอีกนั่นแหละกลัวยากกลัวจนกลัวลำบากอีกนั่นแหละ มนุษย์โลกมนุษย์นี่ฮะเอาอะไรมาแลกก็สู้เอานิพพานสวรรค์มาแลกไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเอาอะไรมาแลกก็สู้ไม่ได้นั่นน่ะเพราะเราเอาไปไม่ได้สมบัติมนุษย์เนี่ยในโลกเนี่ยแต่เราบุญไปได้นั่นน่ะ แล้วนั่นน่ะแท้มาโยมที่บอกว่ายายคนนั้นตายแล้วก็ยังเดินอยู่ตามตลาดนั่นน่ะตอนเย็นๆก็เก็บฟืนมาหุงข้าวไงอาม่านี่ก็มาทุกวันพอเช้าๆเย็นๆไปแล้วเดินไปไปค้าขายตอนเย็นก็เก็บฟืนมาหุงข้าวนั่นแหละตายแล้วก็เป็นอย่างนั้น
ไอ้อะไรสัมภเวสีมันเป็นอย่างนั้นตอนหลังลูกหลานต้องทำบุญเนี่ยสร้างทานทำบุญให้อาม่าทำสร้างโรงเรียนมั่งสร้างวัดมั่งนั่นแหละถึงจะเลิกอาม่าถึงจะเลิกมึงจะมาติดแอร์ให้กูไอ้พวกมึงอะใช้เงินกันไม่เป็นเห็นไหมลูกเกยก็สงสาร แม่เป็นโรคหัวใจนั่นเนี่ยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคคนแก่เนี่ยมีตังก็ทำไม่ได้ได้อีกเนี่ยเห็นไหมใช้เงินไม่เป็นเงินเป็นตั้งๆก็ใช้ไม่ได้เห็นไหมมันได้แต่ทำแต่เอามาใช้ไม่ได้ไอ้บางคนมีก็ใช้มันไปสร้างบุญมันไปเห็นไหม นั่นน่ะพออายุมากก็นั่นน่ะคุณครูบางคนก็เขาก็เข้าใจนั่นน่ะเขาก็ชวนแม่ชวนพ่อลูกชายมาที่หลวงพ่อสนองนั้นเทศไว้นั่นแหมอะไรก็มาลงก็พานลงหมดไอ้หมามันมาตายก็ ใช้พานลงมาขนแม่พานลงนี่มันใต้ต่ำเหลือเกินเนาะกูมณะไปเรียน ทำไมทำมามาเป็นอาจารย์ เห็นไหมมาเป็นอาจารย์ทีนี้ก็อาจารย์มีธรรมะนี่นะรู้จักประหยัดเนี่ยเห็นไหมตอนหลังก็ชวนแม่เข้าวัดได้ นั่งแข่งกับลูกใช่ไหมพอกลับไปบ้านนั่งแข่งกันตอนหลังแกก็มาเป็นมะเร็งนะป้าคนเนี้ยก็กินยากินยาไทยโอ้โหมันไทยคนนี่หนีกลับบ้านหมดเลยมันกินมันแรงในท้องมะเร็งเนี่ยตอนหลังหายนะภาวนา ทำบุญภาวนาฮะกระดูกเป็นพระธาตุพอไปจะเผาศพฝนตกแดดออกเงี้ยฝนตกเลยโอ้ยายนี่มีบุญแม่ครูคนนี้มีบุญนั่นน่ะเห็นไหมเรายังเคยขอมาแม่ชื่ออะไรนามสกุล ทางวันนะเนี่ยที่คนวังประมาเนี่ยนั่นน่ะคุณยายคนเนี่ยกระดูกนั่นน่ะอันนี้ตรงนี้ให้หลวงพ่อสนองนั่งเกี่ยมไว้หมดเอาไว้ทอดกฐินผ้าเพื่อเนี่ยเกี่ยมไว้หมดเลยก็ตอนแกจะตายเรียบร้อยหมดเลยเห็นไหมเนี่ยนับปาด เนี่ยเห็นไหมคนได้นิพพานจัดสรรไว้หมดเลยเนี่ยที่บอกว่าทำภาวนาไปภาวนาไปเห็นไหมได้ดีกระดูกเป็นพระธาตุนั่นไม่ใช่ธรรมดาเลยเห็นไหมนั่นจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองเทศไว้ คนถือศีลห้าก็นิพพานได้ศีลแปดก็นิพพานได้เนี่ยมันเป็นศีลของชาวบ้านชาวบ้านทำได้ใจมันเป็นพระนั่นเนี่ยทำภาวนาได้นั่นเนี่ยมันเหนือไปอีกเนี่ยเหนือทานเหนือศีลนั่นเนี่ยภาวนาใช่ไหมโยม นั่นน่ะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือโกรธเหนือโลภเหนือหลงถ้ากินก็สักแต่ว่ากินไงได้ก็ดีใจก็เฉยนั่นน่ะเห็นไหมลูกหลานจะให้กินก็ไม่ว่าไม่ให้กินก็ไม่เสียใจนั่นน่ะปกติหมดนั่นน่ะเห็นไหมว่าคุณยายทำไมไม่โกรธ
คุณยายใจดีเห็นไหมนั่นน่ะเวลาตายแล้วโอ้โหกระดูกตรงหน้าอกนี่ไฟนี่แบบเจ็ดสีอ่ะขึ้นวาบวาบวาบเผาฟืนนะนะชาวบ้านก็เห็นพอดับแล้วมาดูไง กระดูกตรงหน้าอกนี่เป็นแก้วทุบกันทุบต้องแจกกันแบนยังกระจานเลยมันก็ว่าใหญ่นั่นแหละทีนี้ใครก็อยากได้อยากได้พอคนแก่ทักมึงนั่นน่ะทัก บอกว่ามึงกระดูกผีเข้าบ้านแล้วมันจะดีแล้ววะเพี้ยงทิ้งน้ำกันหมดนั่นแหละเหลือแต่ลูกหลานที่เอาไปบูชานะนั่นแหละแต่ก่อนนี้ก็ชอบใช่ไหมชอบกินเหล้าชอบอะไรโอ้ไปหลับตำลู่ตำทางเห็นไหมมันไม่เอา นิดหนึ่งก็ไม่เอาใช่ไหมมันไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่ได้เหาะได้นั่นน่ะมันจะให้เราดำดินอ้าวตะครั้งช่วยแล้วใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ไม่เอาใช่ไหมดีเนี่ยมันประหยัดตังค์มันประหยัดตังค์นะโยมนะ ไม่ฉันนั่นน่ะนะกลับวันเนี้ยกลับเดินทางเดินเย็นๆหน่อยหลวงปู่ท่านจะมาขอข้าวไปแจกทางกาฬสินธุ์บอกหลวงพ่อโตท่านโตก็บอกว่ามาเอาสินั่นน่ะ